นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพรหมะอุบาอาจารย์หลวงปู่จังหวานเก็บมะโกนหลวงพ่อสนองกัตตปัญโญพระเทลานุเทระนะเจริญสุขญาติโยมอาจารย์ผู้ชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้แล้วก็คงจะมีการถ่ายทอดนะทางทีวีการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นของมนุษย์เราแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวต้องเทวดาอินพระอินพระพรหมทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าต้องมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพภูมิที่เป็นกลางมนุษย์เรานี่เกิดมาเนี่ยเป็นที่แสวงหาทุกอย่างได้นะเป็นภพกลางๆที่ทุกคนเนี่ยได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยสามารถจะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แล้วการกระทำทั้งหมดที่มนุษย์ทำเนี่ยเป็นผลของลาการที่เราตายแล้วไปเสวยบุญกับเสวยบาปเหมือนกับว่าสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีก็คือเสวยบุญนั่นเองที่ทำไว้ในมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยเป็นฝ่ายธรรมแต่ที่อื่นเป็นเสวยเป็นฝ่ายเสวยผลแล้วก็ถ้าใครทำบาปก็ไปเสวยผลของบาปตัวเองที่นรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะอันนี้ก็หมายถึงว่าภพภูมิอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นที่เสวยผลหมดเลยอันเนื่องมาจากว่าสมัยมนุษย์เนี่ยทำอะไรไว้แล้วก็หลังจากตายจากมนุษย์แล้วถึงจะไปเสวยผลบุญและบาปอันนั้นกรรมอันนั้นจะไปเสวยผลที่ตอนที่เป็นมนุษย์ทำถ้าพบอื่นๆเนี่ยไม่สามารถจะทำบุญได้เลยไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะวัดก็ไม่มีว่าพระสงฆ์ก็ไม่มีจะมีการอะไรก็ไม่มีที่จะปฏิบัติธรรมยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยมนุษย์เป็นผู้ผลิตผลนะที่เทวดาก็เสวยบุญเก่าที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์พระผมก็เสวยสมาธิเก่าที่ทำไว้กับมนุษย์ตายแล้วก็ไปเสวยนรกก็เสวยผลเก่าบุญบาปเก่าที่ทำไว้มนุษย์แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นกลางแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยไม่เคยมีประวัติว่าไปตรัสรู้ที่ภพภูมิอื่นและมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตรัสรู้และเป็นเทวดาเป็นพระพรหมและเป็นตรัสรู้ที่โน่นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องตรัสรู้ที่โลกมนุษย์และก็พระพุทธเจ้าต้องเป็นมนุษย์ด้วยนะไม่ใช่เต็มเป็นเทพเจ้าหรือเป็นพระอินทร์หรือเป็นพระพรหมอะไรนะมนุษย์เราเนี่ยถือว่าเป็นกลางที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเป็นมนุษย์เหมือนเหล่านี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ค้นพบพระธรรมคำสอนพบสัจธรรมซึ่งเราถือว่าภพภูมิต่างๆนั้นมนุษย์เป็นกลางที่สุดนะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์นี่แหละไม่สามารถ
ที่พุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวดาได้เป็นพุทธเจ้าไปด้วยเป็นพระพรหมและเป็นพุทธเจ้าไปด้วยก็ไม่มีนะก็ถือว่าความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมาเมืองมนุษย์และก็ตรัสรู้ที่มนุษย์เท่านั้นเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็มนุษย์เองถ้าทำใจให้สูงส่งสูงส่งจนถึงเป็นพระอรหันต์ได้ในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เคารพที่อย่างอื่นเคารพที่คุณธรรมถ้ามนุษย์เนี่ยใจสูงจนถึงเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระยาเจ้าได้แม้มนุษย์ด้วยกันก็สักการะกราบไหว้บุคคลนั้นแม้เทวดาพระพรหมก็กราบไหว้คนคนนั้นขนาดเทวดาเนี่ยร่างใสๆร่างกายทิพย์หมดเลยพระพรหมก็เหมือนกันแล้วมากราบไหว้ร่างมนุษย์ที่เหม็นๆนี่เองนะเนื้อเป็นเนื้อเป็นหนังนี่เองนะเป็นธาตุสี่นี่เองเขาไม่ได้ไหว้ท่านที่ธาตุเขาไม่ได้ไหว้เนื้อหนังเราแต่ไหว้คุณธรรมของเรานะคุณธรรมของเราเนี่ยถ้าทำคุณธรรมให้เกิดไม่ว่าเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีไหนก็ดีเขาไหว้กันที่คุณธรรมนะกราบไหว้คุณธรรมเพราะคุณธรรมนั้นล้ำลึกกว่าทุกอย่างในโลกมั่งมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกก็ดีแสดงว่าคุณธรรมนี้เป็นหลักสากลที่สุดว่าเราจะกราบไหว้เนี่ยเราก็ต้องกราบไหว้ที่คุณธรรมไม่ได้กราบไหว้ว่าด้วยเหตุผลอื่นว่าคุณธรรมนี่เป็นของทำได้ยากเนี่ยคนเราทำดีได้ยากถ้าคนไหนทำดีได้เราขอกราบไหว้สักการะคนนั้นว่ายอมรับน้ำใจที่เขาเป็นคนดีได้บรรดาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพ้นทุกข์นะไม่สามารถจะมีความดีอะไรยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานก็คือความยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายนี่เรามาพูดถึงว่าชีวิตดีกว่าชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเราเกิดมาจากอะไรทำไมเราต้องเกิดมาแล้วทำไมเราต้องตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดจริงอยู่นะเราอาจจะไม่รู้เบื้องต้นและเบื้องปลายเบื้องต้นก็หมายถึงว่าเรายังไม่รู้แจ้งก็หมายถึงว่าเราเกิดมาจากไหนเบื้องปลายก็หมายถึงว่าเราตายแล้วไปไหนก็ช่างเถิดนะแต่เราเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งลืมตาอ้าปากมาได้ก็เราก็รู้ว่านี่เราเมืองมนุษย์และเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราเนี่ยลืมตาอ้าปากมาเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดที่เมืองมนุษย์เราก็ลืมตาได้เราก็รู้จักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆขึ้นมาตามลำดับฉะนั้นเวลาคนเกิดมาเนี่ยมีอะไรมีรูปกับนามนามรูปนามรูปเนี่ยหมายถึงอะไรนามรูปก็คือร่างกายนี้นะร่างกายของเราเรียกว่ารูปแล้วก็รูปนี้แบ่งเป็นสองอย่างรูปหยาบกับรูปละเอียดนะรูปเดียวนี่แหละคำว่ารูปเนี่ยแบ่งเป็นสองรูปรูปหยาบกับรูปละเอียดรูปหยาบก็คือว่าร่างกายเนื้อหนังของเราที่เป็นธาตุสี่ทำไมเรียกว่าธาตุสี่เพราะมันสลายไปแล้วมันเป็นสี่อย่างส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนความอบอุ่นก็เป็นอุณหภูมิของโลกไปนะก็เรียกว่าเป็นไฟนั่นเองนะ
อันนี้เขาเรียกว่าธาตุสี่นะก็มีมหาภูตรูปสี่นะก็คือธาตุทั้งสี่ประชุมกันเราจะรู้ว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยเมื่อสลายไปแล้วเนี่ยมันไปสู่ธาตุดั้งเดิมของเขาอันนี้เขาเรียกว่ารูปหยาบส่วนรูปละเอียดนั่นแหละทุกคนมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าอุปาทายรูปอุปาทายรูปก็หมายถึงว่ารูปละเอียดที่ซ้อนร่างหยาบอยู่ทุกคนมีสองร่างซ้อนกันอยู่นะคือรูปร่างร่างกายเนี่ยมีสองร่างกายซ้อนกันอยู่ทุกคนมีหมดเลยก็คือร่างหนึ่งก็คือร่างหยาบที่เราจับต้องได้ก็คือเนื้อหนังของเรานี้แล้วก็ทุกคนมีรูปละเอียดก็คือร่างวิญญาณนั่นเองที่ซ้อนอยู่ในร่างนี้นะทุกคนมีอยู่แล้วเราจะดูตอนที่ว่าเราฝันไปนะและการฝันเนี่ยหมายถึงว่ารูปหยาบเนี่ยมันทำงานหรือว่าเดินทั้งวันนั่งทั้งวันทำอะไรทั้งวันมันเหนื่อยมันล้าก็พักผ่อนวันหนึ่งเนี่ยพักผ่อนเมื่อพักผ่อนได้เนี่ยร่างกายละเอียดก็ไปเที่ยวต่อก็คือความฝันเวลาเราฝันไปเนี่ยเราจะเห็นร่างอีกร่างหนึ่งไปหน้าตาเหมือนเราไหมนิสัยเหมือนเราไหมถอดไปเลยนะดีไม่ได้เสื้อผ้าชุดนั้นยังชุดเดียวกันด้วยไปทั้งเสื้อผ้าเลยนะบางครั้งโอ้ผ้าที่เรานอนนั้นมันไปด้วยนะแต่บางครั้งมันก็เอาผ้าอื่นไปนะมันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าแน่ๆก็คือมันมีร่างอีกร่างนึงเวลามันออกห้องไปนะมันเปิดประตูไหมไม่เปิดทะลุไปเลยแล้วไปที่ไหนมันเดินไหมไม่เดินปรากฏเลยที่นั่นเลยมันไปทางไหนมันไปทางอากาศเขาเรียกว่าลอยเท้าในอากาศนะไปที่ไหนก็โผล่ที่นั่นเลยไปที่ไหนก็โผล่ที่นั่นเลยนะร่างกายนี้เนี่ยร่างกายหยาบเนี่ยมาแค่ที่สุดของรอยเท้าบนพื้นดินนะร่างกายหยาบเนี่ยมีรอยเท้าบนพื้นดินร่างกายละเอียดเนี่ยมีรอยเท้าบนอากาศรอยเท้าในพื้นดินเนี่ยจะยุติที่ป่าช้านะเป็นที่สุดของรอยเท้าอันนั้นคือรอยเท้าเนี่ยร่างหยาบเนี่ยจะที่สุดที่เชิงตะกอนเดินไปแล้วที่สุดตรงนั้นก็ตายตรงนั้นแหละตายตรงไหนก็ได้แต่ว่าที่สุดก็คือเชิงตะกอนนะส่วนรอยเท้าในอากาศนั้นยังเดินต่อไปเดินต่อไปนะเวลาคนตายตายแต่ร่างหยาบแต่ร่างละเอียดเป็นร่างซ้ำรองที่มีอยู่แล้วไม่ตายแสดงว่าเราทำงานเดินทางตลอดเวลากลางวันเหรอเอาร่างหยาบเดินไปก่อนกลางคืนเหรอเอาร่างละเอียดเดินไปร่างหยาบพักก่อนนะร่างละเอียดนั้นก็เดินทางไปถึงรุ่งเช้านนสว่างมาก็กลับบ้านละแล้วกลับบ้านร่างนี้ตื่นขึ้นมาพอดีอ้าวเอานี้ไปต่อเวลาไปร่างนั้นก็ซ้อนไปนั่นแหละซ้อนกันไปเขาเรียกว่าร่างซ้อนกันแต่ผัดกันไปผัดกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่ารูปทุกคนเนี่ยมีรูปหยาบกับรูปละเอียดส่วนนามนั้นก็คือว่าเมื่อเราได้รูปแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปอาศัยในรูปนี้แหละเมื่อจิตเราอาศัยรูปนี้เขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจให้เราก็เลยใช้จิตของเราเนี่ยวิ่งไปสู่ประตูเหล่านั้นกลายเป็นเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณเวลาเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเราสุขเราทุกข์เราเฉยๆนะความรู้สึกอะไรที่เราส่งจิตไปแล้วรับรู้อะไรในอารมณ์เหล่านั้นแล้วรู้สึกว่าสุขทุกข์ต่างๆก็เรียกว่าเวทนาเมื่อมีจิตแล้วเนี่ยมันก็วิ่งไปทางตาทางหูนั่นแหละเกิดเวทนาขึ้นคือรู้สึกว่าข้าสุขนะข้าทุกข์นะถ้าไม่สุขไม่ทุกข์นะก็อาการก็เกิดเขาเรียกว่าเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นวิ่งไปสาอารมณ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นก็ยังจดจำสิ่งนั้นไว้กลายเป็นสัญญาเช่นว่าเมื่อวานทำอะไรวันก่อนทำอะไรสมัยเราเป็นเด็กทำอะไรเราสามารถจำมาถึงบัดนี้ได้ความจำในอดีตนั้นเขาเรียกว่าสัญญาแสดงว่าคนเราทำอะไรผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังจดจำไว้อีกมันยังไม่ทิ้งความเขาเรียกว่าสัญญาหมดนะสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้แล้วขณะที่มีความจำแล้วก็ยังปรุงแต่งไปอนาคตว่าเราจะทำอะไรพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเมื่อรืนจะทำอะไรอนาคตเราจะทำอะไรปรุงแต่งทั้งไปอนาคตเขาเรียกว่าสังขารนะสังขารตัวนี้ปรุงแต่งไปทั้งอนาคตด้วยแล้วก็ถอยมาปัจจุบันด้วยแล้วก็ไปถึงอดีตด้วยแน่กินยาวไปถึงสัญญาด้วยอดีตอนาคตปัจจุบันไปหมดเลยสามารถจะเอาดึงเรื่องอดีตมาคิดก็ได้แล้วก็ปรุงแต่งไปดึงปัจจุบันมาคิดก็ได้ปรุงแต่งไปดึงอนาคตมาก็ได้ครอบคลุมหมดเลยแล้วก็เวลาคิดเนี่ยเราสังเกตไหมว่าความคิดของเราเนี่ยจะมีอะไรเป็นเครื่องหมายก็คือมีภาพภาพเหล่านั้นเนี่ยปรากฏขึ้นในจิตเราเสมอภาพเหล่านั้นเป็นอย่างไรภาพนั้นก็คือมาจากตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณมาจากหูเนี่ยโสตวิญญาณจมูกคานะชิวหากายะมโนสุดท้ายมโนวิญญาณมาจากตาเป็นอย่างไรล่ะมาจากตาเนี่ยตอนกลางวันเราไปเห็นอะไรไว้ขณะที่เห็นนั้นจักขุวิญญาณก็ภาพนั้นก็จำได้สมมติเราไปเห็นคนคนหนึ่งจำได้แล้วคนนี้แต่เมื่อขณะผ่านไปจากกลางวันมากลางคืนแล้วเรายังลื้อฟื้นเอาความจำนั้นมาคิดอีกก็ยังเห็นภาพเขาคนนั้นอยู่จำหน้าเขาได้อยู่การเห็นปัจจุบันนั้นก็เป็นจักขุวิญญาณการเก็บเอาความเห็นนั้นมาคิดทีหลังนี้ก็เป็นจักขุวิญญาณเป็นผลงานของจักขุวิญญาณในรูปของสัญญาเก่าเขาเรียกความจำเก่านะขณะที่เห็นปัจจุบันนั้นเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนแต่ถ้าเก็บเอาความเหล่านั้นมาคิดเป็นวิญญาณด้วยเป็นสังขารด้วยเป็นเวทนาด้วยเป็นสัญญาด้วยอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยเพราะกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างเนี่ยเขาเรียกว่านามธรรมสมมติว่าอาตมาพูดว่าโยมเคยเห็นหลวงพ่อโตไหมทุกคนมาพระสังฆทานก็เห็นโอ้หลวงพ่อโตอยู่ในโบสถ์แก้วนั้นแล้วโยมที่อยู่ที่นี่นึกถึงหลวงพ่อโตโยมจะเห็นไหมโยมทุกคนบอกอ๋อนึกได้นึกได้เห็นเวลานึกจะเป็นยังไงภาพก็ปรากฏเลยใช่ไหมทั้งที่อยู่โน่นนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าภาพที่ปรากฏในใจของเราเนี่ยเขาเรียกวิญญาณแล้วก็
เสียงเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเคยได้ยินเพลงนั้นไหมเคยได้ยินคนนี้หรือดนตรีอันนั้นไหมเคยได้ยินเสียงจักจั่นไหมเคยได้ยินเสียงกบไหมเขียดไหมหรือว่าเสียงฟ้าร้องไหมทุกคนได้ยินคำว่าพูดเรื่องไหนภาพก็ปรากฏขึ้นมาเลยเวลานึกถึงกบอ๋อกบเห็นหัวกบขึ้นมาเลยนึกฟ้าร้องกันฟ้าร้องนึกจะฝนตกฟ้าแลบๆมาเลยมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นไหมครับชมเป็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นภาพอันนี้เขาเรียกว่าเสียงที่เราเคยผ่านพบสามารถจะนึกได้แล้วก็เวลานึกภาพก็จะปรากฏออกมาจมูกได้กลิ่นเช่นว่าเราเคยดมมะกรูดไหมเวลาบีบมะกรูดแล้วก็ดมเนี่ยจำกลิ่นมะกรูดได้ไหมจำได้ขณะที่เรานึกถึงมะกรูดนั้นภาพมะกรูดปรากฏไหมปรากฏเรียบร้อยแล้วมันนึกเมื่อกี้ปรากฏหรือยังอ่ะเป็นภาพมาแล้วก็ออกกลิ่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราผ่ามะกรูดหรือมะนาวก็ได้แล้วก็บีบเอาน้ำไว้ใส่ช้อนไว้แล้วเราก็เอาช้อนนั่นเอามาจิบนั่นเป็นยังไงน้ำลายไหลไม่ยอมไหลแล้วตอนนี้เอ้ามันไหลได้ไงอ่ะหืมน้ำลายออกมาทันทีเลยว่ามันเปรี้ยวมากปี๊ดเลยไหลไม่ยอมได้แล้วอ้าวก็มะนาวก็ยังไม่ได้ทำเลยนะแค่พูดนะก็พูดเนี่ยมันพูดปุ๊บมันเป็นภาพๆๆๆๆแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะลิ้นได้รสนะน้ำลายออกเลยคือน้ำกับรูปเนี่ยทำงานประสานกันน้ำนี่คิดไปรูปก็สนองเลยสนองว่าอ๋อมะนาวเหรอมะกรูดเหรอโอ้ยเดี๋ยวน้ำลายออกเลยมันขับน้ำลายออกเลยมันร่วมมือกันนะรูปกับน้ำฉันใดก็ดีเวลาเรานึกถึงใครกิเลสมันสนองทันทีเลยนะนึกถึงคนที่รักนะเอาละรักเขาละภาพเขาคนนั้นขึ้นมาเริ่มชอบเขาอีกแล้วนึกถึงคนที่โกรธเอาละเริ่มโกรธอีกแล้วมันสนองทันทีเลยนะร่างกายเราก็ตอบสนองรับกับจิตที่คิดนั้นอันนี้แหละคือว่าชีวิตของเราเนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งประกอบกัน5อย่างคือชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าขันธ์5มีองค์ประกอบอยู่5อย่าง1ก็คือรูปเนี่ยก็ยังแบ่งย่อยว่ารูปหยาบกับรูปละเอียดอันนี้ฝ่ายรูปนะฝ่ายนามเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราไปเมื่อกี้นี่เองนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือชีวิตเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วย5อย่างเรียกว่าขันธ์5ทำงานตลอดเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยถามว่าเรามาสู่มาท้องแม่เนี่ยมาเข้าท้องแม่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานเวลาเราเข้าท้องแม่เนี่ยแม่ไม่รู้ตัวไปเข้าตรงไหนเพราะจิตของเราเนี่ยแทรกซึมได้หมดเลยอย่างที่จะมาสอนว่าให้พิจารณาร่างกายนะพิจารณาไปทั่วร่างกายเนี่ยมันซึมมันแทรกมันทะลุทะลวงได้หมดเลยแต่เรารู้สึกเจ็บไหมไม่เห็นมันเจ็บเลยมันทะลุตรงนั้นทะลุตรงนี้ทะลุตรงนั้นร่างจิตของเราเนี่ยเป็นพลังงาน
ฉะนั้นเวลาเอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยนึกถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงพุงนึกไปเนี่ยเราไม่เห็นเจ็บเลยมีแต่ความสุขด้วยซ้ำเวลาจิตเราเข้าท้องแม่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยเข้าคือมันไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเพราะจิตเราเป็นพลังงานคำว่าพลังงานเนี่ยมันสามารถจะเดินไปโดยที่ผ่านวัตถุทึบได้เชื่อไหมว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะแทรกไปในเนื้อเหล็กเนี่ยเหล็กนี่เนี่ยแข็งๆเนี่ยได้หมดเราเคยเห็นไหมว่าพลังไฟฟ้าเนี่ยพลังเสียงพลังไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งไปตามสายลวดสายไฟเนี่ยมันวิ่งอยู่ในโลหะนะโลหะมันก็ตันแข็งอยู่แล้วแต่มันวิ่งได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่มีรูอะไรมันก็เป็นโลหะเส้นนี่แหละแต่มันวิ่งตลอดเวลาได้นะเวลาเราปอกสายไฟมามันก็เหมือนไม่มีอะไรมันก็เป็นเหล็กเป็นทองแดงเป็นอลูมิเนียมเป็นทองแดงไปแต่ว่ามันเป็นที่วิ่งของพลังงานได้จิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันว่ามันจะแทรกซึมอยู่ในตัวเราได้หมดเลยมันเป็นพลังงานแม้แต่เนื้อเหล็กมันก็เข้าได้นะแล้วก็จิตเราทุกคนเนี่ยอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยๆว่ามีรูปร่างอย่างไรเราจะให้เขาเรียกว่าคุณสมบัติคุณสมบัติของจิตนี้ว่าอย่างไรดีถ้ามีใครถามว่าจิตเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรเราจะบอกได้ไหมเหมือนถามว่ามีคนถามว่าน้ำเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรเราตอบได้ใช่ไหมน้ำเป็นคุณสมบัติคือเป็นของเหลวมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่ที่เราเรียนมาใช่ไหมล่ะคุณสมบัติของน้ำคือเป็นของเหลวชนิดหนึ่งแล้วมีน้ำหนักแล้วต้องการที่อยู่จิตเราเนี่ยจะให้คุณสมบัติอย่างไรดีมีน้ำหนักต้องการที่อยู่หรือว่าเป็นของเหลวเป็นของอะไรแล้วก็รูปพรรณสันฐานของจิตนี้เป็นรูปลักษณ์อย่างไรกว้างยาวขาวดำมีน้ำหนักชั่งได้ไหมหรือวัดตวงด้วยอะไรปริมาตรปริมาณเราสามารถจะกำหนดได้ไหมว่ามันอะไรนะไม่ได้ทุกคนไม่สามารถจะบัญญัติว่ามันรูปลักษณ์อย่างไรแต่ทุกคนถามว่าจิตมีไหมทุกคนก็ตอบว่ามีนะแต่มีรูปลักษณ์อย่างไรชักจะอึกอักเหมือนกันว่ามันยังไงกันแน่ไม่สามารถระบุว่ามันรูปลักษณ์รูปร่างอย่างไรเพราะอะไรเพราะไม่สามารถจะหารูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาได้เหมือนน้ำเนี่ยอากาศเนี่ยโยมว่ารูปลักษณ์ยังไงบอกคุณสมบัติได้แต่ถามว่ารูปลักษณ์ยังไงที่เขาบัญญัติว่าน้ำเนี่ยบอกว่าเป็นของเหลวมีน้ำหนักต้องการที่อยู่เขาบัญญัติเฉพาะพอบัญญัติได้แต่ถามว่าน้ำรูปลักษณ์ยังไงโยมบอกตอบได้ไหมอากาศเป็นรูปลักษณ์ยังไงรูปมันอะรูปลักษณ์มันน่ะคือเขาบอกก็ได้แค่นั้นไม่สามารถบอกได้จิตยิ่งกว่านั้นอีกบอกก็ไม่ได้เลยถ้าน้ำเราไปใส่ขวดน้ำก็รูปขวดใส่กันก็รูปแจกันใส่กระแป๋งก็รูปกระแป๋งใช่ไหมแสดงว่าน้ำเนี่ยจะมีรูปลักษ
ตามภาชนะที่บรรจุเพราะบอกว่าเครื่องอาศัยที่ต้องการเครื่องอาศัยไงต้องการที่อยู่ไงน้ำจะอยู่โดยที่ไม่มีภาชนะมันไม่ได้นะต้องการที่อยู่จิตเราก็เหมือนกันถ้ามาเป็นมนุษย์ก็รูปร่างคนมันเป็นมดก็รูปร่างมดเป็นช้างก็รูปร่างช้างเป็นรูปร่างตามวัตถุนั้นๆ นะอันนี้ก็เราจะถึงว่าจิตรูปลักษณ์ที่แท้จริงไม่มีและจิตเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งด้วยบางครั้งจะบัญญัติเป็นธาตุเลยนะคนเราเนี่ยเราเคยเรียกว่าประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นะแต่บางครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าธาตุทั้งห้าธาตุห้าอย่างดินน้ำลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุคือจิตเราเนี่ยเป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกวิญญาณธาตุก็เรียกมโนธาตุก็เรียกหรือธาตุรู้ก็เรียกซึ่งก็เป็นธาตุอันหนึ่งที่มาอาศัยธาตุทั้งสี่นี้รวมเป็นห้านะบางครั้งก็จะเรียกธาตุห้าอย่างก็มีทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าการเกิดของเราเนี่ยการเกิดของเราเนี่ยเหมือนกับเขาวางโปรแกรมเอาไว้วางหมากเอาไว้ว่าเวลาเกิดมาเราลงท้องเราสู่ท้องแม่ปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดเป็นรูปลักษณ์เป็นมนุษย์แล้วก็มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจแล้วเวลาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราลืมตาอ้าปากได้ตาก็ทำงานหูก็ทำงานจมูกลิ้นกายใจก็ทำงานเอื้อต่อการให้จิตเรานี้ไหลไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นทุกคนเนี่ยเกิดมาตามีหูจมูกลิ้นกายใจเขาให้มาหมดเลยอายตนะหกนั้นแล้วก็เมื่อให้มาแล้วเราก็เดินทางสื่อสารกับโลกเพราะจิตเราอยู่ในตัวเนี่ยจะสื่อสารกับโลกก็ต้องผ่านประตู6อย่างนี้ประตู6ประตูนี้แล้วเมื่อเขาสื่อสารผูกพันสื่อสารใน6ประตูนี้จิตก็วิ่งไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็ผูกพันตัวมันเองกับสิ่งที่มันวิ่งไปนั้นเมื่อวิ่งไปทางตาเขาก็มัดจิตนั้นด้วยตานั้นไปทางหูก็มัดจิตด้วยทางหูนั้นมัดไว้ทั้ง6ประตูเลยฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยถูกพันธนาการด้วยประตูทั้ง6นั้นเพราะประตูทั้ง6นั้นน่ะมีคู่ของเขาอยู่แล้วเช่นว่าตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์เขาจะมีคู่อยู่แล้วเมื่อจิตวิ่งไปทางตาเอาไปหารูปละวิ่งไปทางหูก็ไปหาเสียงละจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจก็วิ่งไปหาอารมณ์เหมือนกับว่าเราเกิดมาเนี่ยสัญชาตญาณก็สอนให้เราเนี่ยเดินทางเส้นนี้มาตลอดเราก็เดินทางเส้นนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดมาเราเกิดมาก็เดินทางเส้นนี้ตลอดจนมาถึงบัดนี้แล้วมาถึงบัดนี้เนี่ยอารมณ์มันมากมายกายกองก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นามธรรมทั้งสี่นี้ทำงานเพราะอาศัยรูปนี้มาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำงานจนอารมณ์เนี่ยเต็มไปด้วยจิตของเราจิตของเราเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายฉ
ฉะนั้นจิตเราก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่มันผูกพันกันเองเราอย่าคิดว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันนะจิตอย่างหนึ่งอารมณ์ก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองเนี่ยมันผูกพันกันเหนียวแน่นมันก็เกิดกลายเป็นว่ากิเลสเราเป็นมลทินของใจเราแสดงว่าผ้าก็อย่างหนึ่ง สิ่งที่เปื้อนเปื้อนก็อย่างหนึ่งแต่ผ้านั่นแหละกับสิ่งเปื้อนเปื้อนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นผ้าที่มีมลทินน้ำก็อย่างหนึ่งมลทินของน้ำก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันคละเคล้ากันปะปนกันน้ำจึงไม่สะอาดเพราะมีมลทินจิตเราก็อย่างหนึ่งอารมณ์เราก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งทั้งสองมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นจิตที่มีมลทินมลทินตรงนี้เนี่ยคือกิเลสของทุกคนบางคนก็จะไม่ทราบว่าอะไรเนาะมันกิเลสกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงก็มลทินของจิตแสดงว่าจิตกับมลทินของจิตนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันผ้ากับสิ่งเปื้อนนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันน้ำกับสิ่งปองปนนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเท่ากับว่าภารกิจของเราก็คือเราจะทำยังไงจะเอามลทินเหล่านี้ออกจากจิตเราให้ได้ถ้าออกได้ก็คือเรียกว่านิพพานถ้าคนไหนออกได้ก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าออกจากมลทินเหล่านั้นออกจากเครื่องร้อยรัดมัดใจเหล่านั้นนี่คือภารกิจของเราทุกคนที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นะบางครั้งก็ตมาสาวมาถึงตรงนี้คือเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าจุดมุ่งหมายของคนที่มาศึกษาธรรมะคำสอนนั้นคืออะไรแล้วทำไมเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายนั้นที่เราจะต้องทำคือบางคนก็ไม่อาจจะรู้สถานะตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่างไรล่ะปฏิบัติเพื่ออะไรแล้วเรามีอะไรเหรอถึงจะมาต้องปฏิบัติแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสถานะของตัวเองว่าที่มาวัดมาวาเนี่ยมาเพื่ออะไรแล้วก็มาหาอะไรแล้วก็อะไรที่เราจะต้องทำถ้าไม่รู้ความรู้เหล่านี้เนี่ยเราก็เหมือนมาแบบไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดยืนที่แน่นอนแน่ชัดจึงนำเรื่องมาสาธยายให้ทุกคนมารู้ว่ามันมีเหตุของมันอยู่อย่างนี้ก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมันผูกพันกับโลกมานานแล้วเราจะต้องเอาออกจากใจเพราะมันไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ใจเราเพราะมันเป็นมลทินของใจใจของเราเริ่มทีสะอาดอยู่แล้วแต่มีมลทินเข้ามาจึงเป็นจิตเป็นใจที่มีกิเลสนั่นเองที่เศร้าหมองผ้าเดิมทีเป็นผ้าขาวอยู่แล้วผ้าบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเกลอะกรังเพราะด้วยสิ่งสกปรกมันจึงดำไปหมดเลยเราจะเอามลทินของผ้านั้นออกด้วยการซักล้างน้ำเนี่ยเดิมทีเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เขามาปะปนกับสิ่งที่เป็นมลทินน้ำนั้นก็เลยสกปรกเราจะเอามลทินเหล่านั้นออกได้ให้ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะนี่จงรู้สถานะตัวเองเดี๋ยวว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันออกจากใจเราซะให้เหลือใจของเราไม่มีอะไรมีแต่คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเราก็ยังมีอยู่นั่นเองนะก็ไม่ใช่ว่าเมื่อออกแล้วใจเราก็หายไปเลยหรือดับไปเลยหรือไม่เมื่อเราเอาออกแล้วเนี่ยมลทินของผ้าออกแล้วเนี่ยผ้าก็ยังเหลือเป็นผ้าอยู่นั่นเองก็ไม่ได้เป็นอื่นแต่สะอาดแล้วเ
ขาเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็ขาวบริสุทธิ์น้ำเนี่ยเมื่อเอามลทินของน้ำออกแล้วน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่นั่นแหละแต่น้ำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมลทินออกแล้วก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือพระนิพพานนั่นเองแสดงว่าทุกคนมีเป้าหมายว่าจะทำยังไงให้ใจเราบริสุทธิ์มันต้องรู้เขาเรียกว่าต้องรู้ปุ่มหลังของเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรมาก่อนที่นำเรื่องนี้เรามารู้มาเรียนรู้เนี่ยมาสอนเพื่อให้รู้เราสถานะว่าสถานะเดิมเรามีอะไรเป็นอะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปนะใช่เขาว่าใครมาถามว่าไปวัดทำอะไรก็ไปปฏิบัติธรรมนะแล้วปฏิบัติธรรมยังไงก็เขาปฏิบัติยังไงก็เอาเงินไปแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเขาก็ทำกันนะโอ้มันเหมือนไม่รู้มันเลอะไหมโยมเลอะไว้โยมไม่มีจุดยืนว่าที่เขามาวัดมาอะไรหรือจะบอกไม่รู้ที่เขานั่งสมาธิบ้างอะไรมาแล้วนั่งสมาธิเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ให้ใจสงบมั้งแล้วสงบแล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันก็สบายดีมั้งมันก็ไปลักษณะอรูปปาไปนะมันไม่รู้อะไรว่าอะไรที่ชัดเจนอันนี้จะมานำมากล่าวนี้ก็เพื่อว่ามันชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าอ๋อมันที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราไม่แก้ไขเลยนะสมมติว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยก็บอกแล้วว่าจิตเรากับมลทินของจิตก็คืออารมณ์เนี่ยมันเก็บมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเติบใหญ่มาตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้เนี่ยมันเราเก็บเอาสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในใจเราเต็มหมดแล้วเก็บทุกวันทุกวันนี่ก็ขยันเก็บทุกวันนะของเก่าก็ไม่เอาออกนะของใหม่ก็เข้ามาเรื่อยของเก่าก็ยังค้างอยู่และมันไม่กองพเนินเหรอนะคงจะเป็นกองขยะกองเบลเลอร์เลยนะเอาขยะมาทับถมก็เป็นมลทินของใจใจของเราเนี่ยเคยตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นมันก็ยังเก็บกับแม่นี่เนี่ยเก็บอะไรนักหนาก็ไม่รู้แล้วไอ้ใหม่ก็มาทุกวันทุกวันแล้วกิเลสของเราเนี่ยเกิดมากมายเพราะการกิเลสก็คือมลทินเหล่านั้นนั่นเองรักก็คือราคะชังก็คือโทสะไปเรื่อยๆก็เป็นโมหะอารมณ์ก็เราจะมี3อย่างเท่านั้นถ้าเป็นเวทนาก็เวทนา3ก็คือรักก็คือสุขเวทนาโกรธก็คือทุกขเวทนาไม่รักไม่ชังก็คืออทุกขมสุขเวทนาคือไม่รักไม่ชังแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะเอาออกได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราไม่เอาออกเลยถ้าคนนั้นตายนะสมมติว่าตายปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะปกติคนเราไม่ตายก็คิดทั้งวันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติของคนทั่วไปในโลกนี้เรานับได้ไหมว่าจิตคิดเนี่ยแม้แต่ทุกวินาทีเลยนะมันไม่เคยหยุดเลยนะเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็พลิกเรื่องนี้เอาคิดเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยสมมติว่าตอนเป็นก็คิดอย่างนี้แหละตอนตายก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่เผอิญว่าคิดสิ่งใดแจ็คพอตสิ่งใดขณะที่ตายสิ่งนั้นก็จะไปเกิดต่อไปในสิ่งที่คิดนั้นนะเขาจะไปคิดในสิ่งที่คิดนั้นเนี่ยเขาจะไปคิดสิ่งใดหนอสิ่งใดที่คนนี้ทำโดยมากในเมื่อมีชีวิตอยู่อารมณ์ใดที่เขาฝ่ายไหนล่ะถ้าที่เขาทำมากฝ่ายนั้นก็ตาช่างก็จะหนักไปทางนั้น
ถ้าเราถ้าคนนั้นเนี่ยทำสิ่งใดไว้มากน้ำหนักก็จะเอียงไปทางนั้นถามว่าคนนั้นทำอย่างไรเล่าก็ในเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาคบค้าสมาคมกับอะไรเขาหมกมุ่นอะไรมากที่สุดถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยหมกมุ่นมาทางวัดทางวาทำบุญสุนทานแล้วก็แสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาการปฏิบัติธรรมเราสังเกตไหมว่าเรามาวัดมาวามาปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่เวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วทำเรื่องแต่วัดแต่วาเนี่ยขนาดที่เราฝันไปยังไปวัดอยู่เลยนะเหมือนกับว่าชีวิตโดยมากก็เราเนี่ยหมกมุ่นแต่เรื่องบุญกุศลมานานนานไปเรื่อยๆสิ่งนั้นก็เหมือนมีน้ำหนักกว่าสิ่งอื่นถ้าคนคนนี้ไม่ได้มาวัดไปสมาคมของการร้องรำทำเพลงบ้างไปอะไรที่เป็นเรื่องอื่นไปจิตก็จะเอาเรื่องนั้นมาคิดบางครั้งเนี่ยเราทำกลางวันกลางคืนก็นำสิ่งนั้นไปฝันอีกนะแสดงว่าความฝันนั้นมาจากการกระทำที่เราค้างอยู่อะไรอยู่มันก็นำไปฝันต่อจากสิ่งที่ทำนั้นอีกทีหนึ่งฉะนั้นของจิตของปุถุชนก็หลากหลายมากมายในการทำอยู่ที่ว่าคนคนนั้นสมาคมอะไรมากที่สุดน้ำหนักของจิตนั้นอารมณ์เหล่านั้นก็จะหมกมุ่นในสิ่งนั้นมากที่สุดเมื่อสิ่งใดมากที่สุดสิ่งนั้นก็จะมีน้ำหนักตอนที่ตายแล้วเป็นไปได้เขาจะคว้าอารมณ์ประเภทนั้นไปนะแสดงว่าเขาสมาคมหรือหมกมุ่นกับอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็เป็นใหญ่การหมกมุ่นการสมาคมนั้นเขาเรียกว่ากรรมคือการกระทำกรรมแปลว่าการกระทำนะกรรมนี่แปลว่าการกระทำการกระทำอะไรก่อนล่ะคนเราทุกคนเนี่ยมีการกระทำทั้งนั้นเลยเขาเรียกกรรมกรรมนี้ในที่นี้ก็คือ1จิตคิดก่อนเป็นมโนกรรม2เมื่อจิตคิดแล้วเนี่ยก็พากายทำตามวาจาพูดตามเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเมื่อครบ3อย่างแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วใจคิดกายก็ทำวาจาก็พูดเมื่อทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลของกรรมเขาเรียกว่าวิบากวิบากเป็นผลของกรรมฉะนั้นใจคิดก่อนกายวาจาทำตามการกระทำเหล่านั้นกลายเป็นว่าสิ่งทรงจำไว้สิ่งทรงจำนั้นเป็นวิบากที่เราจะต้องคิดในสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาคิดก็คิดในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีกรรมหรือเป็นผู้เดินไปตามกรรมของตัวเองกรรมใหม่ก็หมายถึงความคิดใหม่ๆเข้ามาเรื่อยกรรมเก่าก็เหมือนว่าเราต้องสนองผลของกรรมนั้นก็เรียกว่าวิบากจึงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสมมติว่าเรามาทอดกฐินทอดพระป่าเราทำเรื่องนี้ไว้ก็เรียกว่ากรรมเป็นกุศลกรรมขณะที่ตายนี่แหละอยู่ๆเราก็นึกถึงที่เราทำความดีไว้แล้วก็ตายพอดีทั้งที่ว่าการทำนั้นน่ะทำมานานแล้วแต่เวลาตายเนี่ยนึกถึงตรงนั้นพอดีคือจิตมันปกติมันก็คิดคมไปเรื่อยแต่ว่ามันไปตรงนั้นพอดีเราก็จะไปสู่สุคติมนุษย์และเทวดาแล้วก็คนๆเนี้ยทำดีอย่างเดียวหรือเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ทำดีอย่างเดียวหรอก
มีชั่วด้วยเลยแหละปะปนกันไปบางทีก็ทำดีบางครั้งก็ทำชั่วอยู่เหมือนกันไม่มีคนไหนคนใดที่จะทำดีตลอดเนี่ยคงจะยากนะสำหรับปุถุชนคนทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าทำอะไรมากกว่าอะไรเท่านั้นเองทำดีมากกว่าทำไม่ดีหรือทำไม่ดีมากกว่าความดีอยู่ที่บุคคลนั้นหรือทำพอๆกันนะทีนี้เมื่อทำทั้งสามเนี่ยทำให้มีผลของการกระทำนั้นขึ้นมาเป็นวิบากฉะนั้นผลวิบากนั้นจะรูปของเป็นรูปของอารมณ์เมื่อเราตายแล้วนึกถึงสิ่งการกระทำนั้นไว้นึกถึงการกระทำนั้นพอดีเราก็จะไปเกิดอีกตามสิ่งที่เราทำไว้ทั้งที่ว่าเราทำนะตอนเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่แต่ขณะนี้มันตายแล้วเนี่ยมันยังมีผลไปถึงคนตายด้วยฉะนั้นเวลาคนตายเนี่ยถามว่าคนตายไปไหนไปตามกรรมนะตามกรรมที่สิ่งที่ทำฉะนั้นการกระทำจะหายไปก็ตามแต่ความทรงจำมันมีอยู่มันก็เลยเหมือนไม่หายใช่ไหมล่ะทำอะไรปีที่โน้นปีโน้นทำอะไรมันจำไม่หมดมันก็เลยว่าถึงแม้การกระทำนี้จะผ่านไปนานแล้วก็ตามแต่ความทรงจำมันมีอยู่ก็คือสัญญานั่นเองสัญญามันมีอยู่มันก็เลยทำให้สัญญาตัวนี้กลายเป็นที่มาของสังขารวิญญาณปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณก็เกิดนะอันนี้ก็คือว่าการที่เราได้มาศึกษาชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้สถานะว่าเราทุกคนเป็นกลไกอย่างนี้ขณะที่ตายไปปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะไปเกิดในสิ่งนั้นเวลาคนจะตายเนี่ยเขาดึงได้ไปให้อารมณ์ว่านึกพุทโธไว้นะสัมมาระหังนะหนอนะนึกพระพุทธเจ้านะนึกถึงความดีที่เราทำนะคนจะไปกล่อมที่หูพูดที่หูให้ฟังคนไข้ให้มันนึกอย่างนี้แต่คนเราเนี่ยไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนไม่เคยคุมจิตตัวเองเลยมันจะคิดได้เลยถึงเขาจะบอกว่าคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำตามได้ไหมที่พูดในที่นี้ก็หมายถึงว่าเพราะคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถจะบังคับใจตัวเองได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะต้องการให้คิดอย่างเนี้ยแต่มันจะคิดให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าคิดเนี่ยมันไม่ได้เจตนาที่เกิดจากเราโดยตรงและอำนาจของการคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะคุมได้เรายังไม่มีอำนาจที่จะควบคุมจิตได้เราอยากจะคิดอย่างเนี้ยแต่จิตไม่ยอมคิดให้คิดอย่างโน้นอ่ะมันจะคิดอย่างโน้นให้จะทำยังไงเราได้แต่เงอะงะหรือว่าได้แต่รับฟังไว้เท่านั้นเองเมื่อจิตจะไม่คิดตามที่เราบอกให้คิดเนี่ยมันจะไปคิดตามสิ่งที่มันจะคิดเนี่ยจุ้งเลยเพราะอะไรคือเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่สามารถจะคอนโทรลจิตว่าให้คิดอย่างนี้อย่างที่เขาบอกให้คิดกันมันจะคิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยซึ่งหมายถึงว่าเรายังควบคุมสถานการณ์ของจิตไม่ได้จริงอยู่เขาอยากจะให้คิดแม้เจ้าตัวก็อยากให้คิดนี้แต่มันจะไม่คิดให้ทีเพราะอะไรเพราะเราบังคับบัญชาจิตไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมไม่เคยมาวัดมาวานไม่เคยหัดที่จะฝึกฝืนจิตใจตัวเองให้อยู่ในอำนาจเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานตรงนั้นคนเหล่านี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่อารมณ์ไปไหนก็ไปไปหมดเลยถึงแม้คนกระซิบหูบ้างฟังเปิดเทปให้ฟังบ้างจะไปตามนั้นยังไม่รู้เลยไปเลยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะจิตมันคุมไม่ได้เพราะตัวเองก็ไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องการฝึกมาจึงทำให้คนนั้นไม่สามารถจะไปตามที่ต้องการอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งแล้วเมื่อจิตเขาคิดเรื่องใดโดยมากแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาหมกมุ่นเรื่องใดนะในเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็จะไปเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นจะมีน้ำหนักแต่ละวันเนี่ยเราสุ่มเสี่ยงดูที่ว่าวันหนึ่งเราคิดเรื่องอะไรมากที่สุดนะก็ดูแล้วกัน
แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราคิดทั้งวันเลยไม่หยุดเลยแล้ววันหนึ่งประเมินดูไหมว่าเราคิดดีกี่ครั้งคิดไม่ดีกี่ครั้งนะลองคำนวณดูประมาณเอาว่าส่วนมากเนี่ยถ้าคนไหนมาวัดมาวาเนี่ยจะคิดดีมากหน่อยคิดชั่วก็น้อยหน่อยแต่มีทั้งสองแน่นอนไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่ถ้าคนไม่มาวัดไปมาไปอย่างอื่นน่ะก็คิดชั่วมากหน่อยคิดดีน้อยหน่อยมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมเหมือนกันสมาคมหรือใจตัวเองหมดมุ่นอะไรฉะนั้นยังไงเขาก็มีคิดดีและไม่ดีอยู่นั่นเองเป็นเครื่องดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาขณะที่ตายปุ๊บเนี่ยจิตของคนนั้นก็ตายขณะนั้นก็ไปเกิดสิ่งที่คิดนั้นเพราะตอนที่คิดเนี่ยตอนที่ตายเนี่ยร่างกายตายพอดีรูปมันสลายละแต่รูปละเอียดยังไม่ตายมันก็อาศัยรูปละเอียดไปร่างตอนที่เรานอนหลับเนี่ยร่างหยาบนี่เหนื่อยนอนหลับร่างละเอียดก็ไปเที่ยวต่อแต่แล้วเที่ยวต่อใกล้สว่างมันก็กลับเพราะอะไรเพราะร่างจริงมันก็ยังไม่ตายแต่คนตายปุ๊บเนี่ยร่างหยาบนี่แตกดับลงไปร่างละเอียดก็ไปต่อแต่กลับมาเข้าร่างไม่ได้เพราะว่าร่างพังแล้วร่างวิบัติแล้วร่างสลายแล้วร่างตายแล้วมันก็เลยวนเวียนไปตามภาษาของมันนะคนตายก็เลยว่าบางครั้งก็มากอกๆแกะๆเหมือนกันบางครั้งกินธูปกินเทียนมาช่วยมาเหมือนกันคนเราก็สัมผัสได้เหมือนกันบางครั้งมามันก็ไปตามภาษาที่มันเป็นอีกรูปอีกมิติหนึ่งมันเป็นพลังงานแหละตัวนี้และจิตที่ไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้ร่างละเอียดนะเดินมาทักเราทักคนนู้นทุกวันนี้หรือมางานศพก็ได้แต่เราเนี่ยตาเนื้อมองเขาไม่เห็นแต่เขาตาในตาวิญญาณเขามองเราเห็นนะวิญญาณเขาลองคือเขาละเอียดแต่มองหยาบเห็นแต่เราหยาบมองละเอียดไม่เห็นมันก็เลยสื่อสารกันไม่ได้เมื่อสื่อสารกันไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะสื่อสารด้วยกลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นอะไรที่เกี่ยวกับคนตายนะแล้วก็กลิ่นอะไรที่เราได้กลิ่นแล้วอ๋อกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นคนตายเขาก็จะเอาให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเข้ามานะด้วยกลิ่นนั้นๆสัมผัสกลิ่นเอาแต่คนที่มีตาในก็จะเห็นคนที่ไม่มีตาในมีแต่ตานอกเขาก็จะกอกๆแกะๆให้เห็นบ้างได้ยินบ้างหรือมีได้กลิ่นออกมาบ้างเพื่อจะสื่อสารให้คนเป็นนะว่าเขามาแต่เราก็กลัวสถานเดียวนะมันรู้ว่ากลัวไปก่อนนะอีกหน่อยเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะเราตายแล้วเนี่ยซึ่งไหมสิ่งที่เรากลัวนะเราก็ต้องเป็นด้วยนะแสดงว่าทุกวันนี้เรายังไม่ตายก็กลางคืนก็เป็นผีอยู่แล้วมันไปเที่ยวเป็นความฝันมันฝันก็เป็นผีอยู่แล้วกลางวันก็เป็นคนหน่อยกลางคืนก็เป็นผีก็ครึ่งผีครึ่งคนนะทุกวันนี้นะกลางวันก็คนไปเดินก่อนกลางคืนก็ผีไปเที่ยวก่อนจริงนั้นแม่โยมแต่เราไม่ได้คิดลึกกันนะว่ามันเป็นผีนะเขาก็ฝันกันทั้งนั้นในระบาดในเมืองก็เลยมองปกติไปแต่ถ้าเรามองลึกแล้วคือผีเลยนะก็มันออกบ้านนะมันเปิดประตูที่ไหนมันทะลุไปเลยก็ผีมันเข้ามาบ้านมันก็ทะลุเหมือนกันก็อันเดียวกันนั่นเองถ้าเราบอกว่าผีมันก็เหมือนจะกลัวไปนะแต่ความจริงเราก็คือผีแสดงว่าเราเป็นผียังไม่ตายเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละทีนี้จิตดวงนั้นเนี่ยมันไปพร้อมกับร่างละเอียดไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ดับวิญญาณร่างนั้นร่างละเอียดนั้นก็เป็นร่างวิญญาณจิตของมันก็เป็นจิตของคนนั้นก็เป็นวิญญาณเขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณเมื่อวิญญาณมีอยู่การเกิดก็ต้องมีต่อไปแต่ถ้าวิญญาณไม่มีการเกิดก็จะเป็นชาติสุดท้ายรู้ไหมคือว่านิพพานนิพพานน่ะทำลายร่างวิญญาณน่ะนะทำลายวิญญาณ
คราวนี้เราเรียกสั้นๆเขาเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจิตกับวิญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งจิตกับวิญญาณเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะแต่เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่มันเป็นสิ่งสองสิ่งแต่มันอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณอย่างที่บอกว่าผ้ากับสิ่งเปื้อนเปื้อนมันอยู่ด้วยกันแต่เมื่อขจัดสิ่งเปื้อนเปื้อนไปแสดงว่าสิ่งเปื้อนเปื้อนนั้นมันไม่ใช่อันเดียวกับผ้าผ้าก็ไม่ใช่สิ่งเปื้อนเปื้อนแต่มันอาศัยกันมันก็เลยอยู่ด้วยกันมานานฉะนั้นผ้าคือจิตสิ่งเปื้อนเปื้อนนั้นคือวิญญาณของผ้าน้ำก็เหมือนกันน้ำนั่นแหละคือน้ำคือจิตแต่สิ่งที่ปนปนในน้ำนั่นแหละเขาเรียกว่าวิญญาณนะแล้วก็จิตเรากับวิญญาณก็เหมือนกันจิตเรากับวิญญาณก็เหมือนกันว่าจิตก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อย่างหนึ่งแต่มันอาศัยกันและกันเราจะต้องเอาวิญญาณออกอ่ะฆ่าวิญญาณเสียแต่ไม่ได้ฆ่าที่จิตนะไม่ได้ฆ่าที่จิตถ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเช่นเมล็ดข้าวเนี่ยเมล็ดข้าวเนี่ยเม็ดข้าวเนี่ยคือจิตแต่เปลือกของที่มันหุ้มเมล็ดข้าวนั้นคือวิญญาณที่หุ้มห่อกับเมล็ดข้าวแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยทั้งเปลือกทั้งเม็ดมันไปด้วยกันมันอยู่ด้วยกันแต่เมื่อมันอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยเราไปเพาะมันงอกไหมมันเป็นงอกมันงอกเป็นกาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเปลือกมันออกซะเราไปเพาะมันงอกไหมไม่งอกแสดงว่าเปลือกนั่นเองมันเป็นวิญญาณเมล็ดข้าวคือจิตฉะนั้นเราต้องทำลายวิญญาณแต่ไม่ได้ทำลายจิตทำลายเปลือกข้าวซะแต่ไม่ต้องทำลายเม็ดข้าวอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยจิตกับวิญญาณเนี่ยเวลาเราดับวิญญาณได้เนี่ยจิตก็ยังมีเหมือนเดิมแต่มันไม่มีวิญญาณเท่านั้นเองเวลาเราไปเพาะเอาข้าวสารไปเพาะเนี่ยมันขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเปลือกมันแสดงว่ามีเปลือกมันถึงได้ขึ้นไม่มีเปลือกมันก็ไม่ขึ้นอันนี้แหละจึงว่าเมล็ดข้าวกับเปลือกไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอาศัยกันจิตกับวิญญาณไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันอาศัยกันจะเรียกรวมก็ได้จะเรียกแยกก็ได้นะทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยอารมณ์ของจิตทั้งหมดนะมันเป็นวิญญาณของจิตเราถ้าคนนี้ตายปุ๊บเนี่ยมันคิดสิ่งใดเขาคิดสิ่งใดก็จะไปเกิดสิ่งนั้นสมมติว่าคิดไม่ดีเนี่ยไปเกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดดีขึ้นมาล่ะก็เกิดมนุษย์และเทวดาแสดงว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกสมาธิแต่เมื่อบุคคลนั้นคิดเมื่อบุคคลนั้นเข้ามาวัดแล้วมาฝึกสมาธิล่ะตอนจะตายเนี่ยเขาเข้าสมาธิได้แล้วก็ตายคาสมาธิเลยเข้าฌานได้เพราะว่าตอนเป็นเนี่ยเขาเคยมาฝึกสมาธิแล้วก็เขาก็พยายามรักษาสมาธิไว้ในที่สุดเนี่ยเขาตายเนี่ยเขาก็เข้าสมาธินั้นตายแล้วไปเกิดไหนล่ะไปเกิดที่พรหมโลกเมื่อไปเกิดพรหมโลกปุ๊บเนี่ยเมื่อหมดบุญจากพรหมโลกก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่
หรือเป็นเทวดาใหม่หรือจะตกนรกใหม่ได้ทั้งนั้นสูงสุดก็ต่ำสุดคนที่ตกอยู่นรกอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาหมดบาปของเขาล่ะเขาอาจจะขึ้นมาเป็นพรหมโลกก็ได้มนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้แสดงว่าต่ำสุดก็ขึ้นสูงสุดได้สูงสุดก็ลงต่ำได้ท่องเที่ยวขึ้นไปตรงนี้วนไปวนมาอันนี้เขาเรียกว่าโลกโอ้เรามาฝึกสมาธิก็ยังไม่รอดเลยเนี่ยนรกก็ยังไปอยู่เลยยังเกิดอยู่เลยเกิดและตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเราว่างหมดเลยนะทุกคนถ้าทำสมาธิเกิดนะเรานั่งสมาธิจิตเราจะว่างว่างเลยว่างสว่างสงบว่างด้วยสว่างด้วยและสงบด้วยนะอย่าคิดว่าว่างสว่างสงบนั้นไม่มีภพชาตินะเกิดพรหมโลกแล้วก็ลงนรกได้อีกเอ้าว่างนั้นไม่เป็นอารมณ์หรือเป็นอารมณ์แบบว่างไงเอ้าบอกวุ่นก็ว่าเป็นอารมณ์แต่ว่างยังเป็นด้วยหรือเป็นว่างก็เป็นวิญญาณสว่างก็เป็นวิญญาณสงบก็เป็นวิญญาณนะถ้าใครทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตจะว่างๆนะเราลองทำจิตว่างๆก็ได้ว่างไม่ให้มีไม่มีอารมณ์อะไรเนี่ยมันยังไม่รอดเลยนะต้องไปเกิดอีกแสดงว่าคนที่เข้ามาวัดแล้วเนี่ยฝึกเป็นสมาธิแล้วได้สมาธิแล้วไม่รอดยังไม่รอดคิดดีเนี่ยไปเกิดไม่ดีเกิดคิดไม่ดีเนี่ยไปเกิดไม่ดีคิดดีไปเกิดดีนั้นเข้าใจแต่ทำจิตว่างๆมันยังเกิดได้อีกแล้วคนไหนเนาะที่จะไม่เกิดสาเหตุที่บอกว่าคนที่ทำจิตว่างเนี่ยที่จะต้องมาเกิดอีกเนี่ยคือตอนว่างเนี่ยเข้าสมาธิตอนตายเนี่ยเข้าสมาธิว่างไปเนี่ยไอ้ความว่างเนี่ยส่งบุญไปถึงพรหมโลกไปเกิดพระพรหมโลกพระพรหมที่พรหมโลกแต่ทำไมต้องมาตกนรกอีกเพราะเขาไม่ได้เอาราคะโทสะโมหะมนทินของใจออกเขาก็ต้องกลับมาใหม่เพราะใจของเขายังไม่ได้ละราคะโทสะโมหะแต่ขณะนั้นเนี่ยเขาหลบจากราคะหลบโทสะหลบโมหะแล้วไปหลบอยู่ในสมาธิพูดง่ายๆก็คือว่าหลบกิเลสแล้วไปอยู่ในสมาธิน่ะแต่เวลาออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมซึ่งเขาคิดว่าเขาพ้นทุกข์แล้วหลายคนที่ทำจิตว่างแล้วเนี่ยคิดว่านี่ยังไงก็พ้นทุกข์ได้อย่าคิดอย่างนั้นการพ้นทุกข์ลึกกว่านั้นการที่ทำจิตว่างอย่างนั้นเนี่ยว่างสว่างสงบนั่นแหละแล้วทุกหลายคนที่ทำได้เนี่ยจิตสงบมากแล้วก็ฝึกพยายามเข้าสมาธิอยู่เรื่อยเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานผมหรือนิพพานโลกีซึ่งเขามีไว้เพื่อหลอกคนที่ไปนิพพานจริงนะให้ติดมาตรงนี้คนที่ไปเกิดพรหมโลกน่ะคนที่เป็นพระพรหมเนี่ยเขาก็เข้าใจว่านิพพานนั่นแหละแล้วเวลาเข้าสมาธิแล้วก็ตายไปเขาเข้าใจว่าเป็นนิพพานแน่นอนที่ไหนได้ไม่ใช่นิพพานไปเกิดที่พรหมโลกฉะนั้นพระพรหมที่อยู่ในชั้นพรหมเนี่ยเข้าใจว่าทำจิตเป็นนิพพานเท่านั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่นิพพานเขาเรียกว่านิพพานหลอกนิพพานโลกีนิพพานพรหมเอาไว้หลอกคนที่ไปนิพพานจริงเนี่ยมาติดตรงนี้อยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะฌานเหล่านั้นสมาธิเหล่านั้นน่ะมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซ่อนอยู่ในตัวมันเองเขาเรียกว่าสังขารชั้นในสังขารมันมี3สังขารนะ1คิดดีเนี่ยเขาเรียกปุญญาภิสังขาร2คิดชั่วเนี่ยอปุญญาภิสังขาร
สามการทำสมาธิฌานเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าอเนญชาพิสังขารมันเป็นสังขารอย่างละเอียดที่ทุกคนไม่รู้ว่านึกไม่ถึงว่านี่คือสังขารสังขารที่ปรุงแต่งให้สว่างปรุงแต่งให้สว่างปรุงแต่งให้สงบไงว่างก็ปรุงแต่งให้ว่างสว่างสงบเกิดจากการปรุงแต่งของสังขารชั้นไหนฉะนั้นสังขารเหล่านี้เนี่ยมีเพราะมันมีอวิชชาเมื่อสังขารมีเพราะมาจากอวิชชามีอยู่เมื่อมีสังขารวิญญาณก็ต้องมีหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าโอ้ทำสมาธิเนี่ยอุตส่าห์มาฝึกสมาธิกับเขาเรายังไม่พ้นทุกข์หรือเนี่ยยังสังเกตได้อย่างไรสังเกตนะทุกคนออกจากสมาธิมาทีออกจากสมาธิมาเนี่ยกิเลสเรามีเหมือนเดิมทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยเราเข้าสมาธิลึกเข้าไปก็จริงขณะที่เข้านั้นสว่างสงบเราก็คิดว่านี่คือนิพพานแต่ออกมาเนี่ยราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีเหมือนเดิมเป็นคนเดิมนั่นเองว่าง่ายๆพูดเถอะเป็นคนเดิมนั่นเองแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นเป็นเพียงแต่ที่พักเท่านั้นเองนะที่พักหมายถึงว่าที่พักไงเพราะเราคิดทั้งวันทั้งคืนไม่เคยพักเลยร่างกายมันถึงเวลานึงกลางคืนมันยังนอนหลับพักแต่ใจมันเคยพักที่ไหนกลางวันก็คิดทั้งวันกลางคืนมันฝันทั้งคืนมันไม่เคยได้พักเลยฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยเขาจะเข้าไปมีสมาธิเนี่ยเมื่อเหมือนกับว่าเข้าไปพักขึ้นชื่อว่าพักเนี่ยมันก็คือพักแต่ออกจากที่พักแล้วมันก็มีกิเลสต่อไปเหมือนเดิมเหมือนกับเราเดินทางไกลมาแล้วร้อนเหลือเกินแล้วก็แวะข้างทางพักใต้ต้นไม้หรือเราเนี่ยอากาศร้อนเหลือเกินช่วงนี้หลบเข้าห้องแอร์พักหลบร้อนแต่ไปอยู่ในห้องเย็นแต่ออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปทางเส้นเดิมนั้นต่อไปไปทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยมีกิเลสอยู่มันก็จะไปทางที่มีกิเลสหนึ่งแสดงว่าคนไหนทำสมาธิมีสมาธิออกมากิเลสก็เกิดเหมือนเดิมทุกคนมันจะไม่เกิดกิเลสก็ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองหน่อยเดียวออกมาก็มีเหมือนเดิมทำให้หลายคนจะคิดว่าเป็นนิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยหลายคนให้ความหมายไม่เหมือนกันคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาจะให้ความหมายว่านิพพานคือความว่างทำจิตให้ว่างก็คือนิพพานว่างสว่างสงบถ้าใครทำว่าจิตว่างได้สงบได้แล้วก็สว่างได้ชื่นชื่อวันนิพพานคนหลายคนเนี่ยที่ทำสมาธิเนี่ยมักจะให้ค่าของนิพพานว่าว่างสว่างสงบแต่พุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพุทธเจ้าให้ความหมายของนิพพานเนี่ยไม่ได้ว่างสว่างสงบท่านให้ความหมายว่านิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะท่านไม่ได้เอ่ยถึงว่างสว่างสงบอะไรสักอย่างหมายความว่าจะว่างสว่างสงบยังไงมีหรือไม่มีก็ช่างเถอะแต่ราคะโทสะโมหะเนี่ยยังไม่สิ้นก็นิพพานไม่ได้แต่ถ้าสิ้นก็นิพพานได้ท่านวัดเอาตรงนี้แสดงว่าคนให้ความหมายนิพพานไม่ตรงกับพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ว่าเอาว่างสว่างสงบมาตัดสินว่าเป็นนิพพาน
เอาราคะโทสะโมหะมาตัดสินเป็นนิพพานสมมุติว่าคนทำสมาธินะทำจิตว่างเข้าไปตอนนั้นน่ะราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีก็จริงอยู่แต่ไม่มีตอนนั้นเท่านั้นเองแต่เมื่อออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยราคะก็มีเหมือนเดิมโทสะก็มีเหมือนเดิมโมหะก็มีเหมือนเดิมจึงนิพพานไม่ได้นะจึงไม่ใช่นิพพานฉะนั้นเท่ากับว่านิพพานเนี่ยใครจะว่างอย่างก็ช่างเถอะราคะโทสะโมหะสิ้นไปเนี่ยก็คือนิพพานแท้ถ้าไม่สิ้นไปก็ไม่ใช่นิพพานนะจำเอาไว้เลยนะเราสังเกตเวลาหลายคนทำสมาธิเนี่ยเราสังเกตว่าจิตเวลารวมเป็นสมาธิเนี่ยว่างสว่างสงบแล้วก็สุขมากมีความสุขอย่าเข้าใจว่าเป็นนิพพานแต่เวลาออกจากสมาธิราคะโทสะโมหะมีเหมือนเดิมแล้วมันจะวางมันจะเป็นนิพพานได้ไงแล้วก็งงไหมว่าถ้าไม่ใช่นิพพานทำไมมันว่างได้ล่ะถ้าไม่ใช่นิพพานทำไมว่างได้ล่ะสว่างได้ล่ะสงบได้ล่ะคือตอนว่างสว่างสงบนั่นแหละตอนนั้นน่ะราคะโทสะโมหะไม่มีหรอกแต่ออกมามันมีเราก็ตีค่ารวมกันสิอย่าไปตีฝ่ายเดียวข้างใดข้างหนึ่งไอ้ข้างที่ว่างนั้นก็ไม่ใช่นิพพานไอ้ข้างที่ไม่ว่างเนี่ยออกมาราคะโทสะโมหะมีอยู่มันก็ไม่ใช่นิพพานเราจะตีข้างว่างเป็นนิพพานข้างวุ่นนี้ไม่ต้องสนใจไม่ได้เราต้องตีทั้งหมดเลยว่าเป็นนิพพานไม่หรือไม่นิพพานทำไมจิตเราเนี่ยบางครั้งก็ว่างได้ตอนเข้าสมาธิบางครั้งออกมาเนี่ยกิเลสก็มีเหมือนเดิมทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้ล่ะอุปมาเหมือนว่าเรามีน้ำอยู่แก้วหนึ่งน้ำแก้วนี้น่ะขุ่นมีมลทินแต่น้ำแก้วนี้ก็ไม่เคยนิ่งอยู่กับที่มันก็กระเพื่อมอยู่เลยมันก็เลยขุ่นทั้งวันแต่ต่อมาเนี่ยเราน้ำแก้วเนี่ยตั้งให้นิ่งๆห้ามเคลื่อนไหวห้ามกระเพื่อมและต่อมาเนี่ยน้ำเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยตะกอนมันก็หนอนก้นแต่ข้างบนก็ใสเราจะเห็นว่าขณะนั้นเหมือนจิตที่เราทำสมาธิเราจะเห็นความเป็นไปของน้ำนั้นสองระดับระดับบนเนี่ยใสระดับล่างเนี่ยขุ่นแต่มันแยกกันอยู่แต่ไม่ได้แยกพักด้วยภาชนะคือแยกอยู่ในภาชนะนั่นแหละแต่ว่ามันแยกส่วนกันอยู่ก็จริงแต่มันก็อยู่ในภาชนะชิ้นเดียวกันเราจะชมข้างบนใสเหลือเกินใสแจ๋วเลยแต่ข้างล่างล่ะขุ่นนั้นไม่ชมแล้วหรือเพราะอย่างในเราชมบนข้างล่างก็มันก็ขุ่นอยู่ดีจะชมแต่ข้างบนข้างล่างไม่สนใจก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในแก้วเดียวกันฉะนั้นจะใสเบื้องบนจะโคตรจะขุ่นเบื้องอยู่ข้างล่างก็ตามยังไงก็ถือว่าน้ำนั้นก็ยังมีมลทินอยู่นั่นเองนะถึงจะใสยังไงข้างล่างมันก็หนอนก้นอยู่ข้างบนจะใสก็ตามมันก็เป็นมลทินของน้ำนั่นเองทีนี้เมื่อคนไหนคนหนึ่งคิดเอาข้างเข้าข้างตัวเองว่าก็เอาใสไปสิขุ่นก็จะไปคิดมันไม่ได้เพราะมันอยู่ในภาชนะเดียวกันแต่เมื่อน้ำนั้นต่อมาน้ำนั้นกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเนี่ยออกจากสมาธิน้ำก็เคลื่อนไหวละน้ำก็กระเพื่อมละไอ้ที่นอนก้นก็ฟุ้งขึ้นมาเหมือนเดิมก็ขุ่นเหมือนเดิมบางครั้งก็มานั่งสมาธิก็ใสใหม่แล้วก็เวลาออกสมาธิก็ขุ่นขึ้นมาใสก็ขุ่นใสขุ่นขุ่นใส
กลายเป็นว่าน้ำนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจิตเราก็เหมือนกันเข้าสมาธิก็ใสออกมาก็ขุ่นหมดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นิพพานนะอย่างนี้ไม่ใช่นิพพานคือนิพพานมันจะไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นิพพานจะนิพพานไม่ได้หรอกเพราะว่านิพพานไม่ได้วัดที่ว่างสว่างสงบวัดที่ราคะโทสะโมหะไม่มีอยู่ถ้าอย่างนี้คนเราจะทำยังไงล่ะถ้าไม่ใช่นิพพานก็คือว่าตอนเป็นไม่ได้เป็นสมาธิเนี่ยเราก็ปล่อยจิตนั่นก็ไปเกิดอีกคิดดีก็ไปเกิดดีคิดไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีแต่เมื่อเรามาทำสมาธิเนี่ยหวังว่าจะเป็นนิพพานก็ยังไม่ใช่นิพพานอีกหรือก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเพียงแต่สมาธินั้นหลบไปหน่อยเดียวออกมาราคะโทสะโมหะก็ยังมีเหมือนเดิมจะเป็นนิพพานไม่ได้ถ้าอย่างนั้นใครเล่าที่จะไปสู่พระนิพพานได้เราแล้วใครคนนั้นจะไปได้อย่างไรเราก็ต้องมาคิดกันตรงนี้นะการที่คนเหล่านั้นไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางหมายความว่าอย่างไรคนเรามีเส้นทางของตัวเองอยู่ตั้งแต่เกิดมาก็คือเส้นทางเก่าหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเดินทางเส้นเก่ามาตลอดก็คือว่าจิตไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างแสดงว่าทุกคนเนี่ยปล่อยจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ประจำอยู่แล้วนั่นคือทางเก่าวันๆก็คิดทั้งวันแล้วขณะคนคนนี้เนี่ยมาทำสมาธิก็หยุดทางเก่าได้แป๊บหนึ่งช่วงเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็ยังกลับไปเดินทางทางเก่านั้นอีกเพราะทางเก่านั้นเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะอยู่แล้วแล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรและคนเหล่านี้ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ทำสมาธิหรือเวลามาทำสมาธิออกไปก็เดินทางเส้นเก่าต่อไปและทางเส้นเก่าเนี่ยที่มีอยู่นั้นความคิดของเราแต่ละครั้งนั้นเป็นอาหารให้กิเลสเราที่มีอยู่ในใจของเราที่มาหลายชาตินั้นเติบโตอยู่ทุกวันพูดง่ายๆก็คือว่าคนเราเนี่ยมีกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่าก็หมายถึงว่าทุกคนเกิดมาพกพากิเลสนั้นมาอยู่แล้วซึ่งฝังอยู่ในจิตเราอันนั้นก็เรียกว่ากิเลสเก่าส่วนเมื่อว่าเราพกพากิเลสมาแล้วเนี่ยกิเลสเก่าที่พกพามาในจิตของเรานั้นมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็มีจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจประจำวันทุกวันเท่ากับว่ากิเลสเก่าอาศัยกิเลสใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงหรือให้อาหารเขาสมมติว่าเรามีราคะมาเนี่ยเดิมมีอยู่แล้วเรามีโทสะมาเรามีโมหะมาแต่ปัจจุบันเนี่ยจิตเราก็ออกทางตาวิ่งไปเอาราคะมาโทสะมาโมหะมาเก่าก็มีอยู่ใหม่ก็มาสมทบกลายเป็นว่าไอ้ของเก่าเนี่ยโดนของใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นอาหารของเขาตลอดเวลาแสดงว่าการคิดของเราแต่ละครั้งนั้นเหมือนกันให้อาหารกิเลสมันให้มันยืนยงต่อไปยืดยาวหรือว่าให้มากขึ้นต่อไปแสดงว่าทุกคนเนี่ยที่คิดทั้งวันทั้งวันทุกวันนี้เนี่ยเป็นการให้อาหารกิเลสเก่าเราที่มีอยู่แล้วให้งอกงามไพบูลย์ต่อไปมันมีอยู่แล้ว
ก็เหมือนว่าต้นไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เรารดน้ำอยู่เรื่อยๆมันก็โตต่อไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอันนี้กิเลสเก่าได้อาหารได้อาหารจากกิเลสใหม่เข้ามาไปสมทบกลายว่าเรานี่มีแต่ผลเพิ่มถึงแม้ว่าคนนั้นจะทำสมาธิก็หยุดการให้อาหารไปตอนเข้าออกมาก็ให้ต่อนะออกมาจิตเราก็ให้อาหารมันต่อมันก็ไปอีกมันก็มีมากขึ้นไปอีกแสดงว่าทุกคนคิดทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นการให้ผลเพิ่มกิเลสเราให้มากขึ้นเรื่อยๆ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 อันนี้แหละจึงว่าทุกคนเนี่ยได้ให้อาหารกิเลสเก่าเราตลอดเวลานะกิเลสเราของเราเนี่ยได้อาหารกิเลสจากกิเลสใหม่ก็เลยเติบโตมาตลอดถึงแม้เราฝึกสมาธิมาออกสมาธิก็ยังไปสู่ตรงนี้อีกฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิจึงไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ไงเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำลายระบบเก่ายังไปเดินทางกับทางเส้นนั้นอีกจึงไม่สามารถจะพบจุดจบได นี่แหละจึงว่าเราจะเห็นไม่ว่ากิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กำลังไฟเก่ากำลังกับฟืนใหม่ไฟเก่านะมันลุกอยู่แล้วแต่เราก็เติมฟืนทุกวันวันไฟฟืนใหม่นะมันก็เลยไม่เคยดับเลยราคะโทสะโมหะก็เลยไม่ดับทีนี้คนทำสมาธิจึงไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แล้วใครเราจะที่จะพ้นทุกข์ได้เราจะต้องทำยังไงต่อทุกคนเนี่ยต้องมาอบรมมรรคต่อซึ่งมรรคเนี่ยเป็นทางที่ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเท่ากับว่าทุกคนที่ฝึกสมาธิมาแล้วนั้นยังไม่พอยังไม่จบจะคิดว่าเป็นนิพพานเอาเป็นว่าสมาธิที่เราทำกันนั้นเป็นทางผ่านดีกว่าเป็นทางผ่านนะอย่าคิดว่าทำสมาธิได้แล้วก็คือแค่นี้จบละจิตเพราะอะไรจิตว่างแล้วว่างยังไงล่ะว่างอยู่ใช้สมาธิออกมาก็วุ่นวายอยู่เหมือนเดิมไอ้ตอนวุ่นนะทำไมไม่มาพูดบ้างแล้วเอาว่างมาพูดอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนไอ้วุ่นนะมันไม่มันไม่ชอบมันเลยไม่ออกมาพูดรังเกียจมันแต่ว่างน่ารักแล้วเอาน่ารักมาพูดไม่ได้อย่างนั้นเข้าข้างตัวเองนะคนเราเนี่ยพูดก็พูดทั้งสองดิว่างก็พูดวุ่นก็พูดดินะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ปิดบังอำพรางฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยทำจิตว่างอย่าคิดว่ามันว่างตลอดวันว่างหน่อยเดียวตอนเข้าสมาธิออกมาก็วุ่นวายตลอดนะแล้วก็ขณะที่วุ่นวายนั้นก็คือราคะโทสะอยู่แล้วไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือนั้นหรอกก็คือกิเลสเราอยู่แล้วทีนี้ว่าเราจะต้องมาอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงทำลายทางเส้นเก่านั่นซะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเดินทางเส้นเก่านั้นน่ะโดยธรรมชาติของคนเราเกิดมาเนี่ยมีตาก็ใช้ตามีหูก็ใช้หูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดมาเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับว่าเราถูกบังคับให้เดินทางเส้นนั้นโดยฉันชาติทยานของเขาเพราะทางเส้นนั้นเป็นทางของมารเอาเป็นว่าที่ทุกคนในโลกเดินทางนั้นทางของมารหมดเลยเพราะมารทำทางไว้ให้เดินเวลาเกิดมาปุ๊บเจ้าเอาตาไปนะเอาหูไปนะเราจะให้เจ้าได้ตาได้หูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้ร่างแล้วเราก็ให้ตาของคุณไปใช้หูไปใช้จมูกใช้เราก็ใช้เลยเพราะเขาต้องการให้ใช้ต้องการให้ใช้เพราะเขาต้องการให้เดินทางตามเส้นทางของเขานะ
แสดงว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้เดินตามทางของมารหมดเลยทีนี้เราเดินทางมาหลายภพชาติแล้วปัจจุบันเราก็เดินทางอยู่แล้วขณะที่เราทำสมาธินะจิตเรานิ่งตอนที่เป็นสมาธิก็นิ่งได้อยู่แล้วแต่เวลาออกจากสมาธิยังไปเดินทางเส้นเดิมนั่นอีกเป็นอันว่าทางนั้นแหละทำให้เราไม่พ้นทุกข์หลังจากเราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็ยังกลับไปสู่ทางเส้นนั้นอีกทางเส้นนั้นก็ยังเป็นทางอยู่ดีนี่แหละจึงเป็นสาเหตุว่าทางเช่นนั้นยังเป็นทางอยู่เมื่อใดคนทุกคนนิพพานไม่ได้เลยนิพพานไม่ได้นะถึงจะบอกว่าคนที่ทำสมาธิยังไงก็ไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะออกมาสมาธิมันก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเมื่อได้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปได้ไหมว่าเราจะต้องคิดถึงผู้อื่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วเป็นไปได้ไหมจะมีผู้อื่นเป็นภาพเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยเวลาเราคิดสิ่งใดเนี่ยภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏแน่นอนอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงต้องคิดถึงผู้ชายและผู้ชายจะคิดถึงผู้หญิงเป็นไปได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วแล้วเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงแล้วกิเลสจะเกิดไหมเป็นไปได้อยู่แล้วขึ้นชื่อว่าจิตเราออกเนี่ยต้องมีคนอื่นเป็นขี้หมาอยู่แล้วยังไงก็ต้องคือคิดออกไปหาผู้อื่นนั่นเองใครๆจะบอกว่าเราคิดไปเนี่ยจะไม่มีภาพผู้อื่นไม่ได้หรือใครๆจะคิดว่าถึงแม้เราจะคิดถึงผู้อื่นโดยที่คิดแล้วจะไม่ให้เกิดกิเลสเป็นไปไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าจะคิดถึงผู้อื่นโดยที่ตัวเองคิดแล้วไม่เกิดกิเลสมันอุปมาเหมือนว่าคนบางคนจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะจับเหล็กแดงๆเนี่ยเด็กที่เผาไฟเนี่ยจับแล้วจะไม่ให้ไหม้มือถ้าคนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรเราจะจับเหล็กแดงเนี่ยแต่เราจับโดยที่ไม่ไหม้มือไม่ให้ไหม้มือเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ไม่จับยังไงก็ไม่ยกเว้นว่าที่ไม่ไหม้ก็คือไม่จับเท่านั้นเองแต่ขึ้นชื่อว่าจับยังไงก็ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าจับไม่ไหม้มืออุปมาเหมือนว่าถ้าเราจะคิดไปถึงคนอื่นแล้วจะคิดแบบไม่มีกิเลสเนี่ยคิดแล้วไม่เกิดกิเลสเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่าคิดก็ขึ้นว่าจับไฟนั่นแหละนกเว้นแต่ไม่คิดเนี่ยไม่เกิดแต่ถ้าคิดแล้วเนี่ยเกิดแน่นอนนะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยเราถือว่ายังไม่ได้จบเลยถามว่าสมาธิผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นทางผ่านแต่ไม่ใช่ทางยุติไม่ใช่ทางจบแล้วฉะนั้นทุกคนมาฝึกสมาธินั้นมันเป็นทางผ่านว่าเรายังไม่เคยมีสมาธิยังไม่รู้จักสมาธิมันนิ่งสงบซะหน่อยแต่นั่นหมายถึงเป็นบาดฐานและมันเป็นเบื้องต้นของการเรียนรู้มันเป็นการที่เรียกว่าทางผ่านที่จะไปสู่นิพพานเพราะอะไรเพราะเราออกจากสมาธิมาจิตเราก็ไปสู่อารมณ์เดิมอีกแล้วไปทางตาทางหูจมูกคือมันยังไงก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเรามีประตูอยู่6บานมันก็เที่ยวเข้าประเที่ยวออกประจำอยู่แล้วในประจำวันถึงเราจะหยุดประตูเหล่านั้นเข้าสมาธิอยู่บ้างแต่ออกมามันก็ยังไปทางเช่นนั้นอีกทีนี้ทำอยู่อย่างเดิมเนี่ยจึงพ้นทุกข์ไม่ได้เราจะต้องทำยังไงต้องทำอีกระบบหนึ่งขึ้นมาถึงจะพ้นทุกข์ได้ระบบนั้นก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการทำลายทางเดิมนั้นซะแสดงว่าทางเดิมนั้นเป็นทางของพญามารวางทางไว้ให้เราเดินเราต้องปิดทางเส้นนั้นให้ได้แล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ออกมาเรื่องมันถึงจะยุติได้ทุกอย่างเนี่ย
ฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ไปมนุษย์เราทั้งหลายที่เราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยทุกคนปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นไปตามทางของมารอยู่แล้วเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องตัดทางของมารนั้นซะอย่าไปร่วมเดินทางกับเขาอย่าไปใช้ทางของเขาอย่าไปใช้ตาอย่าไปใช้หูอย่าไปใช้จมูกลิ้นกายใจเราต้องปิดทางเส้นนั้นซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นใหม่นี่คืออะไรมันมีอยู่สองทางคิดถึงเขาก็คิดถึงเราให้เลือกนะทีนี้เราเห็นว่าคิดถึงเขานั้นเราจะปิดซะมันก็เหลือทางเดียวเท่านั้นแหละนะก็คิดถึงเรานะฉะนั้นมรรคมีองค์8จึงเป็นทางที่เอาจิตคิดมาถึงตัวเราซึ่งธรรมชาติไม่ได้สอนเราให้ทำอย่างนั้นอุตส่าห์คนเนี้ยมันเกิดมาให้ตามันนะแต่มันไม่ใช้ตาแล้วตอนเนี้ยเอาหูไปนะมันก็ไม่ใช้จมูกลิ้นกายใจไม่ได้ใช้เอาจิตให้มันเดินทางไปหาผู้อื่นมันไม่เดินทางหาผู้อื่นมันมาหาตัวเองซะนั่นเรากลับด้านหมดเลยเพราะเราจะปฏิเสธทางของมันและทางนี้เป็นทางของพระยาเจ้าท่านไปทางนี้ฉะนั้นเราจะตัดทางเส้นเก่าทำลายทางเส้นเก่าให้หมดสิ้นจากใจเราและเราจะเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาและจะอยู่กับทางเส้นใหม่นี้และจะไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่านั้นต่อไปอีกเลยคือมาแล้วแล้วไม่กลับไปอีกเลยเราถึงจะนิพพานได้ด้วยทางเส้นนี้การทำอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมามรรคหรือมรรคมีองค์8ที่ถูกต้องแสดงว่าการที่เราปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยทางผิดมรรคแปลว่าทางนะมรรคแปลว่าทางแต่ว่าไปข้างนอกเขาเรียกว่ามันก็เป็นทางเหมือนกันทางผิดจิตมาคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นทางถูกเขาเรียกว่าสัมมามรรคอันนั้นเอาไปหาคนอื่นเขาเรียกมิจฉามรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงมรรคสัมมามรรคเนี่ยจึงเป็นการที่เอาจิตมาคิดถึงตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าคิดอย่างไรเราคิดขนาดไหนอย่างไรอะไรมีเป้าหมายของการคิดเราก็ดูที่ว่ากิเลสเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นเครื่องหมายล่ะเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดแล้วภาพของเขาก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อภาพของปรากฏขึ้นมาเมื่อเราตั้งภาพนั้นไว้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์ที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดอยู่แล้วก็มากขึ้นเป็นทวีคูณโทสะก็เหมือนกันเมื่อเรานึกคิดถึงคนที่เราโกรธภาพของคนนั้นก็ปรากฏเมื่อเราไม่ทิ้งภาพนั้นขยายภาพนั้นแล้วเก็บเครื่องแล้วภาพนั้นมาคิดความโกรธที่ไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็งอกงามไพบูลย์ถ้ากรณีเราคิดถึงคนที่ไม่รักก็ไม่ใช่โกรธก็ไม่เชิงคนเนี้ยไม่ได้รักเขาแต่ก็ไม่ได้โกรธเขาเป็นคนลักษณะกลางๆคิดถึงเขาแล้วนำเรื่องเขามาคิดให้มากๆความคิดก็จะมากขึ้นที่มากอยู่แล้วก็จะมากขึ้นที่ไม่มากก็จะมากต่อไปคนนี้ก็คือโมหะนั่นเองโมหะคือหลงไหลเลื่อนลอยไปตามเรื่องของเขาแปลว่าหลงนั่นเองความโมหะฉะนั้นรักก็ไม่ได้ชังก็ไม่ได้ไม่รักไม่ชังก็ไม่ได้มันไปของมันทั้งหมดเลยฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยความคิดของเรานั้นทำให้เราเกิดกิเลสและความคิดนั่นเองทำให้เราไม่สงบหลังจากที่เราฝึกสมาธิสงบลงไปแต่ก็เมื่อออกสมาธิก็ยังไปทางเส้นเดิมอีกเจ้าตัวก็ไม่ได้คิดออกจากทางเส้นนั้นแล้วก็ปิดทางเส้นนั้นก็ไม่ได้และตัวเองก็ยังไม่มีความคิดที่ว่าควรจะปิดมันก็เลยวนอยู่แค่นั้นทำสมาธิก็เลยออกจากโลกไม่ได้ก็ยังเป็นโลกต่อไปส่วนคนที่จะออกจากโลกได้เนี่ยเขา
วางแผนว่าเขาจะปิดทางเส้นนั้นเลยเมื่อปิดทางเส้นนั้นแล้วเนี่ยเอาจิตคิดถึงใครวันๆหนึ่งคิดถึงตัวเองคิดถึงอะไรผมขนเล็บฟันหนังคิดแล้วมันมองไม่เห็นนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราจำจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงเคยเห็นภาพอสุภะไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วเอาสิ่งที่จำนั้นมาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอันนี้ก็คือว่าเราเคยสังเกตไหมตอนกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้สัญญาโดยมากสัญญาตัวนี้เนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสมากมายสัญญาคืออะไรสัญญาว่าเราเคยเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วก็เคยเห็นแล้วก็จำไว้เช่นว่าหญิงเห็นถึงเคยเห็นชายชายเคยเห็นหญิงแล้วก็เราชอบเขาแล้วก็จำเขาไว้เมื่อจำแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บเอาสิ่งที่จำมาคิดการที่เราเห็นอะไรผ่านพบอะไรและจำสิ่งนั้นและนำสิ่งนั้นมาคิดเนี่ยความจำเหล่านั้นเขาเรียกว่าสัญญาแล้วสัญญาตัวนี้เนี่ยทำให้เป็นที่มาของกิเลสประจำวันของเราเอาเรื่องนั้นมาคิดอีกแล้วเอาเรื่องนี้มาคิดอีกแล้วสัญญาเหล่านี้เองเป็นการป้อนอารมณ์เราตลอดเวลาอารมณ์เราก็เลยไม่หยุดเลยเมื่อมีสัญญามานำสิ่งนั้นมาคิดนำสิ่งนี้มาคิดเป็นสัญญาที่มากมายก็กลายเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นเวทนาไปหมดเลยฉะนั้นโดยมากแล้วสัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นฝ่ายเกิดกิเลสมากมายกิเลสทั้งหมดเกิดจากสัญญาทุนี้แล้วก็นำมาไปสู่สังขารวิญญาณนะอันนี้ฝ่ายเกิดนะฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เหมือนกันเราต้องใช้สัญญาเหมือนกันแสดงว่าตอนเกิดเราก็ใช้สัญญาตอนดับเราก็ใช้สัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมคนตายวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงจำได้ไหมโอ้จำได้เคยเห็นจำได้ก็เอาสัญญาเหล่านั้นที่ว่ามานึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นสิแสดงว่าตอนเกิดกิเลสอาศัยสัญญาเป็นฝ่ายเกิดตอนดับกิเลสก็อาศัยสัญญาเป็นฝ่ายดับทั้งคู่คือมันเหมือนกันหมดเลยแต่มันคนละด้านเท่านั้นเองเวลาคิดถึงผู้อื่นเนี่ยเรามีภาพเป็นเครื่องอยู่ภาพเป็นนิมิตหมายภาพเป็นเครื่องหมายภาพเป็นสัญลักษณ์ของความคิดเวลาคิดถึงตัวเองก็ต้องมีภาพเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นจุดหมายมีภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งความเห็นแจ้งเรา
เหมือนกันทุกอย่างแต่คนละด้านฉะนั้นกิเลสของเราเกิดประจำวันเราเห็นสภาพมันเป็นอย่างไรเอาอย่างนั้นแหละมาเป็นตรงข้ามเราซะอ๋อเราคิดถึงเขานะมันมีภาพเขาชัดมากเลยต่อไปเราก็ต้องเห็นเราเนี่ยต้องชัดมากเหมือนเขานั่นแหละถึงจะแก้กันได้ฉะนั้นบางคนบอกว่าพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันถึงระดับไหนเนาะเราก็ดูสิว่ากิเลสเกิดกิเลสมันเกิดจากจิตเราเนี่ยมันเห็นคนอื่นชัดไหมล่ะชัดขนาดไหนเนี่ยเราก็เห็นตัวเองชัดขนาดนั้นแหละเป็นที่สุดนะทีนี้เรามาพิจารณาตัวเราทั้งแรกเนี่ยคนเราต้องมีความเข้าใจก่อนเข้าใจอย่างไรวะเข้าใจว่าอ๋อเราฝึกสมาธิมาเยอะแล้วเวลาออกสมาธิจิตก็ยังไปอีกเพราะอะไรเพราะทางเก่าไม่ได้ถูกปิดทางใหม่ก็ยังไม่เปิดขึ้นมันก็เลยต้องกลับไปทางเก่าการที่เรามีสมาธิแล้วกลับไปทางเก่านั่นเองทำให้เรามาเกิดเป็นพรหมโลกแล้วก็กลับมาสู่นรกได้อีกกลับมาเป็นมนุษย์เทวดาได้อีกไอ้ทางเก่านั่นเองให้เราตกนรกต่อไปแสดงว่าสมาธิเรายังไม่ได้ละคนเราก็คิดอย่างนี้นะแล้วเราจะทำยังไงเราก็ถามก็คือเราจะต้องพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานก็คือทำลายทางเครื่องเก่านั้นทิ้งซะปิดให้ตายซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็ให้อยู่ทางเส้นใหม่ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหวนกลับไปทางเส้นเก่านั้นอีกต่อไปตลอดชีวิตเหมือนกับว่าทางเส้นนั้นไม่มีแก่เราอีกแล้วแต่ความจริงนะเวลาเราทำไปเนี่ยถ้าภาพเราเนี่ยชัดขึ้น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 เนี่ยจนถึงชัดถึงที่สุดนะทางเก่าเนี่ยมันหายไปเลยอะต่อไปเราจะนึกถึงหน้าคนนั้นนึกถึงคนนี้ไม่ได้เลยนึกไม่ออกมันไม่ใช่ว่าเอายังนึกได้อยู่ยังไม่ใช่นะไม่ได้เลยนึกแล้วไม่มีภาพใครเลยพยายามจะนึกถึงใครเนี่ยไม่มีภาพใครทั้งคนเลยในโลกนี้เนี่ยนึกคนไหนใครก็ไม่ออกสักคนเลยแต่นึกได้คนเดียวก็คือตัวเองเชื่อไหมเป็นอย่างนั้นเลยนะทำลายแบบสนิทเลยนะทำลายคือไม่เหลือซากให้เห็นเลยไม่ใช่ว่าโยนคิดได้อยู่นะยังแป๊บมันภาพเขาอยู่นะภาพเราก็ชัดภาพเขาก็ชัดแข่งกันอยู่งั้นไม่มีนะไม่มีแข่งกันอย่างนั้นนะทำไมไม่แข่งกันอย่างนั้นนึกว่าภาพเราแจ้งแล้วเนี่ยภาพเขาก็ยังแจ้งอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่ยังไปมาอยู่หรือว่าจะกั้นเราไม่ไปไม่ใช่คือภาพเราชัดเนี่ยภาพเขาจะมืดลงไปเลยแล้วนึกไม่ได้เลยทำไมนึกไม่ได้ทำไมมันมืดไปเพราะธรรมชาตินั้นมันย้ายมาตรงนี้แล้วแล้วธรรมชาตินั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะความแจ้งมันมาอยู่ตรงนี้คือความแจ้งมีอันเดียวเหมือนไฟฉายมีกระบอกเดียวนะเราส่องไปหาเขาก็สว่างใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับมาส่องเราล่ะเขาก็มืดต่อเราสว่างแทนฉะนั้นระหว่างที่ว่าเราก็สว่างเขาก็สว่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะไฟฉายมันกลับด้านฉะนั้นคนเรานึกถึงใครไม่ออกเลยโอ้ดีไหมโยมโอ้ถ้าจะดีเนาะดีมากเลยนะนึกใครไม่ได้เลยนึกไม่มีภาพเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวเพราะอะไรเพราะมันกลับมาด้านนี้แล้วไฟฉายนะด้านนั้นก็มืดเมื่อก่อนเราไปส่องเขาเนี่ยนะเราถือไปฉายไปส่องเขาเนี่ยมืดอยู่ที่เรานะแต่สว่างอยู่ที่เขาเข้าใจไหมซึ่งมันเป็นกระบอกไฟฉายเดียวกันแต่ตอนนี้เราหันกระบอกกลับสว่างที่เราไอ้นั่นก็มืดต่อไปไม่ใช่ว่าเราก็มืดเขาก็มืดเราสว่างเขาก็สว่างไม่มันเป็นกระบอกเดียวกันถ้าจะให้บอกว่าเราก็สว่างนะเขาก็สว่างก็ต้องหากระบอกไฟฉายใหม่มาส่องเราด้วยส่องเขาด้วยสองกระบอกนี้เลยมันไม่ได้หรอกมันเป็นกระบอกเดียวเมื่อจิตเราไปเห็นคาบเขานะเขาเรียกวิญญาณหกแต่ถ้ามาเกิดที่เราเนี่ยเขาไม่เรียกวิญญาณแล้วล่ะ
เขาเรียกญาณทัศนะทั้งๆที่มันเป็นธรรมชาติเดียวกันนะคือภาพที่เราเห็นคนอื่นนั่นน่ะกับภาพที่เราเห็นตัวเองน่ะมันเป็นธรรมชาติเดียวกันอย่าคิดว่าไม่ใช่ธรรมชาติเดียวกันแต่เวลาเกิดคนอื่นเขาเรียกวิญญาณแล้วก็เอาวิญญาณนั่นแหละมาเกิดที่เราซะเขาเรียกญาณทัศนะทำไมเขาไม่เรียกวิญญาณต่อล่ะเขาไม่เรียกวิญญาณเขาจะเปลี่ยนชื่อไปตามฐานะเพราะสะดวกในการบัญญัติถ้าอยู่ข้างนอกก็เรียกวิญญาณเขาเรียกภายในก็วิญญาณเนี่ยถ้าเรามาอธิบายเนี่ยมันยุ่งเงินหมดแล้ววิญญาณไหนเนี่ยวิญญาณนอกหรือไหนเนี่ยมันจะมีคำถามอย่างนี้ออกมาอีกมันก็มากความสมมติว่าเม็ดข้าวนี้เนี่ยตอนที่มันมีเปลือกนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกข้าวเปลือกแต่ถ้าเราเอาเปลือกออกแล้วเขาเรียกข้าวเปลือกไหมเขาเรียกข้าวสารเอ้าไม่ได้เรียกข้าวเปลือกเหรอก็มันเปลี่ยนฐานะแล้วไงแล้วมันเม็ดอื่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เม็ดอื่นนะเม็ดเดียวนั่นแหละแต่เมื่อเราเอาข้าวสารมาหุงมานึ่งมาหุงเขาเรียกอะไรข้าวสุกแต่ถ้าเขาข้าวสุกเนี่ยไปทำขนมเขาเรียกข้าวสุกไหมเขาเรียกขนมข้าวต้มไปซึ่งก็ไม่ได้เม็ดข้าวอื่นแต่ชื่อมันเยอะเหลือเกินเพราะทำไมเขาเปลี่ยนชื่อและตามเขาเปลี่ยนชื่อเขาเรียกว่าเปลี่ยนไปตามศัพท์บัญญัติที่เหมาะสมของการเป็นไปของเขาง่ายต่อการบัญญัติเพราะสะดวกในการใช้พูดจาอันนี้ก็เหมือนกันศัพท์บัญญัติเข้าใจไหมศัพท์บัญญัติเขาเปลี่ยนฐานะก็เรียกไปตามที่ฐานะเขาที่ควรจะเรียกไม่งั้นเรียกที่เดิมเป็นขนมแล้วก็จะบอกข้าวเปลือกอยู่เป็นข้าวสุกแล้วก็ยังบอกข้าวเปลือกอยู่มันจะยุ่งไหมเนี่ยมันจะยุ่งไหมอันนี้ก็เหมือนกันกลายเป็นว่าญาณทัศนะเนี่ยมาจากวิญญาณนั่นเองแล้วเมื่ออยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเป็นตัววิญญาณที่ร้ายกาจที่พาเราเกิดตายมากมายหลายภพชาติเป็นเพชฌฆาตฆ่าเราตลอดพาเราเวียนว่ายตายเกิดอย่างมโหฬารจนนับชาติไม่ถ้วนแต่เมื่อเรามาอยู่ข้างในปุ๊บเราตายชาติเดียวจบเลยพาเราไปหานิพพานฉะนั้นนิพพานกับวัฏสงสารมันผ่าทั้งนั้นเลยตัวเดียวกันถ้าใครสงสัยว่านิพพานนะเขาเรียกบอกนิพพานบอกทำให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้สว่างทำให้เห็นให้ชัดชัดแบบไหนล่ะโยมก็ดูจิตของโยมแล้วนึกถึงผู้อื่นหน้าเขาชัดไหมลองนึกถึงคนอื่นนะเห็นหน้าเขาชัดเนี่ยสิวเม็ดหนึ่งก็ยังเห็นนะชัดจนขยายคุมขนเนี่ยได้อะลองขยายดูสิแต่ไม่เห็นเราเนี่ยชัดไหมดำมืดเลยไม่ค่อยชัดไม่ใหม่หรอกนะมันยังใหม่อยู่มันก็ไม่ชัดแต่ต่อไปเราจะชัดเท่าเขานั่นแหละถ้าชัดเท่าเขาได้เมื่อไหร่นะจบในภารกิจนี้จบเลยเขาเรียกว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งที่ในอริยสัจบอกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์คือตัณหาควรละเสียการดับทุกข์คือนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เจริญได้ยินคำว่าทำให้แจ้งไหมนิโรธนิโรธความดับทุกข์แจ้งเรานี่เนี่ยมืดเขาต่อไปซึ่งคนคนนี้เนี่ยกับโลกให้พลิกด้านเขาเรียกว่าพลิกโลกเลยถล่มทลายเลยพิธีนี้ซึ่งมนุษย์เนี่ยและเทวดาเนี่ยสักกี่คนที่จะเขาเรียกว่าหมุนกงล้อให้กลับด้านปกติล้อเนี่ยจะหมุนไปข้างหน้าเขาเรียกว่าวัฏจักรต
ายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายหมุนไปแต่ล้อเดียวกันเนี่ยเราสามารถจะย้อนสอนหมุนล้อเนี่ยสอย้อนสอนเขาเรียกว่าธรรมจักรพูดง่ายๆก็คือคิดย้อนสอนน่ะนี่เรากำลังทำภารกิจคือคิดย้อนสอนของโลกโดยมากคนในโลกนี้เนี่ยคิดไปถึงเขาแต่เราคนเดียวเนี่ยจะคิดมาถึงตัวเองให้ได้สู้กันจนกว่าเราจะชนะทั้งหมดเลยได้อัศจรรย์มากนะอัศจรรย์มากฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะยังธรรมจักรให้เป็นไปที่พุทธเจ้าบอกว่าเราจะยังธรรมจักรให้เป็นไปไม่สามารถจะมีใครในโลกนี้ต้านทานการกระทำของเราได้มนุษย์เทวดาถึงพรหมโลกก็ตามมารพรหมก็ตามเราจะยังคงธรรมจักรให้เป็นไปไม่มีใครต้านทานการกระทำของเราได้และก็ไม่มีใครที่จะหมุนกงล้อนี้กลับมาอีกพุทธเจ้ายังธรรมจักรให้เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยที่เราจะพาจิตวิญญาณทั้งตัวเองมาหาตัวเองเนี่ยใครๆจะมาต้านทานและการกระทำเราไม่ได้แน่นอนเราจะทะลุทะลวงการกระทำของเราให้ถึงที่สุดได้เมื่อถึงที่สุดแล้วจะไม่มีใครมาหมุนของเรากลับอีกด้านมาอีกนี่คือชัยชนะนะฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำสมาธิที่เรานั่งนิ่งๆกันมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเราเห็นอำนาจประโยชน์อะไรถึงได้เปลี่ยนเส้นทางนั้นเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ต้องไปทางเดิมอีกเข้าใจไหมซึ่งทางเดิมนั้นน่ะขนาดเราทำสมาธิมาตั้งแต่ใดๆออกมาก็ยังไปทางเก่าอีกทางเก่านั้นมันก็ยังเป็นทางเก่าอยู่นั่นแหละเราจึงไม่พ้นทุกข์สักทีจึงบอกว่าทำสมาธิไปนิพพานไม่ได้เราจะต้องมาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งเพียงแต่สมาธินั้นเป็นแค่ทางผ่านเข้าใจคำว่าทางผ่านไหมบางคนก็บอกว่าตมาพูดไม่เชียร์สมาธิเลยคือมันระบบมันเป็นอย่างนี้นะระบบเป็นอย่างนี้จะทำยังไงแล้วใครเคยทำสมาธินะสังเกตมาออกมาไปไหนไปทางเขาเนี่ยไปหาเขานั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ก็ไปหาเขาหาเขาเราไม่มาหาสักทีแล้วเขาก็ไม่จบสักทีก็ไปต่อไปฉะนั้นงานนี้เราจะต้องปิดบัญชีให้ได้ต้องจบให้ลงว่าการกระทำเราต้องมีจุดจบจุดจบก็คือปิดทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ปิดทางเส้นเก่าและเปิดทางเส้นใหม่เนี่ยโดยทำไปพร้อมๆกันก็คือสติปัฏฐาน4มีมรรคมีองค์8นี่เองและมีสมัปปทาน4เข้ามาบริหารจัดการสมัปปทาน4อะไรเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นเพราะภาพเราเป็นกุศลเพียรรักษาภาพเราที่เห็นบ้างแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เพียรสร้างกับเพียรรักษาขณะเดียวกันทางเก่าเนี่ยผุดขึ้นมาเลยเดี๋ยวภาพคนเขาแทรกแซงมาเลยตัดเขาซะฆ่าเขาซะทำลายเขาซะเขาเรียกว่าปหานาประธานแล้วก็ขณะที่ตัดเขาแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนะเดี๋ยวมันจะแวบเข้ามาอีกนะเราก็คอยระวังหน่อยมันแวบมาก็รีบตัดซะระวังไหนระวังตาหูจมูกหรือกายใจอย่าไปสี่อย่างเนี่ยคือความเพียรประจำวันของทุกคนก็คือสัมมประธานสี่เพียรสร้างเพียรรักษาของเราตัวเราสองเพียรปหานะเพียรสังวรนั่นตัวเขาภาพเขาทางเก่าเพียรสร้างเพียรรักษาเป็นทางใหม่เพียรปหานะเพียรสังวรเป็นทางดั้งเดิมสร้างทางใหม่ทำลายทางเก่าสร้างทางใหม่ทำลายทางเก่าฆ่าทางเก่าสร้างทางใหม่อยู่อย่างนั้นจนกว่าทางใดทางหนึ่งชนะทางใดทางหนึ่งให้ได้แต่แน่นอนเราต้องชนะทางเก่าให้ได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะจมอยู่ในโลกต่อไป
หรือเราไม่ชนะแต่ว่าทางเก่าก็น้อยลงแล้วนะมากขึ้นมากขึ้นภพชาติเราก็จะน้อยลงไปตามนั้นในที่สุดเราก็จะชนะทั้งหมดได้เข้าใจไหมโยมมักเข้าใจไหมไม่มีใครสอนนะโยมพูดจริงๆเถอะแต่มาสอนก็ลำบากนะเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนเขาก็จะว่าน้องนี่แต่ความจริงก็เป็นความจริงพุทธเจ้าก็ลองเหมือนเรานี่แหละเราก็ทนสุมากก็มาทำเข้ามาวัดก็ลองทำสมาธิอยู่ก่อนใช่ไหมล่ะแต่ทำแล้วมันไม่จบนะลองทำดูสิแล้วเชื่อว่าหลายคนก็เกิดสมาธิเหมือนกันทำสมาธินิ่งออกมาก็ไปหาเขาอยู่ดีไม่ไปหาก็ต้องไปหาเพราะว่ามันเป็นทางที่เราเดินอยู่แล้วมันเดินประจำไม่ไปก็ต้องไปเพราะว่าทางนั้นน่ะมันเป็นทางที่คือไม่ไปเรายังห้ามจิตดูไม่ได้น่ะมันก็ต้องไปนอกจากเราทำลายทางเส้นนั้นซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ก็จบพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านทำสมาธิตั้งแต่เด็กเลยนะ7ขวบก็ได้ละสมาธิที่ใต้ต้นว่านะแล้วก็บวชมาแล้วก็ทำสมาธิกับอาราบททุกขดบทก็ได้ถึงสูงสุดแต่ออกมามันไปทางเก่าอีกแล้วอ่ะพุทธเจ้าก็คิดว่ามันไม่ใช่ทางเพียงแต่สมาธิเนี่ยเป็นไปเพื่อพรหมโลกเท่านั้นเป็นไปเพื่อความอยู่และมีสุขเท่านั้นแต่ทางเส้นนั้นก็ยังมีอยู่นั่นเองนอกจากว่าทำลายทางเส้นนั้นซะพุทธเจ้าก็มาเจอมรรคไงมรรคก็ทำลายแบบที่สอนนี่แหละแล้วในที่สุดก็ชนะทางเส้นเก่าก็สลายตัวคนคนนี้เนี่ยเมื่ออบรมมรรคได้เนี่ยจิตของคนนี้เดินทางไม่เหมือนคนในโลกนี้แล้วตอนนี้คนในโลกนี้วันๆคิดถึงเขาแต่คนคนนี้วันๆคิดถึงเราเขาเรียกว่าคนเหนือโลกหรือคนเหนือคนเพราะไอ้คนเนี้ยมันไม่เหมือนคนทั่วไปแสดงว่ามันเหนือคนทั่วไปนะเก่งเนาะทำลายธรรมชาติได้เปลี่ยนเส้นทางให้ได้นะก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์เป็นอย่างนี้หมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวเองที่ไม่เห็นก็คือใช้สัญญานะขอวกมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเวลาจะไม่ทันแล้วเราก็ใช้สัญญาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นแล้วจำได้ไหมจำได้แล้วจำได้แล้วเนี่ยนึกถึงตัวเองเป็นสิสบายเลยนะเราก็เลยใช้สัญญาเวลาเกิดก็เกิดจากสัญญานะเราเคยเห็นคนนั้นไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เอาหน้าเขามานึกโอ้เกิดกิเลสใจเลยอันนั้นสัญญาฝ่ายเกิดนะแต่สัญญาฝ่ายดับเนี่ยเราเคยเห็นหน้าคนตายไหมเอาคนตายเลยเคยเห็นคนตายเป็นยังไงเคยเห็นแล้วก็นึกเราเป็นคนตายสิแต่นึกถึงเรานึกไปนึกไปกิเลสก็บางไปบางไปเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้คิดถึงกันและกันแต่บัดนี้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเมื่อก่อนคิดถึงกันและกันก็จะไปหากันแต่ตอนนี้ตัวเองก็คิดถึงตัวเองก็เลยไม่หากันนานเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีไม่เคยคิดถึงกันคิดถึงตัวเองการไม่คิดถึงเขาการที่เราจะมีใจกระสับกระส่ายไปหาเขาจะมีได้อย่างไรการที่เราคิดถึงเขาการกระสับกระส่ายไปเป็นเขามีได้แน่นอนเมื่อจิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองมากขึ้นมากขึ้นไม่เปิดโอกาสให้คิดถึงผู้อื่นเพราะเราคอยจะตัดอยู่เลยทำให้กามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะบรรเทาลงแหมชั้นใดก็เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงเขาเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงกามราคะที่ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์มากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดแต่คิดถึงเราเนี่ย
กามราคะที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมบรรเทาลงต่างคนต่างคิดถึงตัวเองกิเลสก็จะเบาลง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 เท่ากับว่าการที่เราคิดถึงเราเนี่ยปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเขาเขาก็ผอมลงผอมลงกามราคะที่เรามีมาหลายชาติโทสะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันปรากฏว่าเราไม่ได้คิดถึงภาพคนอื่นเลยเนี่ยกิเลสเก่าเนี่ยก็ผอมกิเลสใหม่ก็ไม่ไปเลี้ยงมันขาดอาหารกิเลสเก่าที่เราพกมาหลายชาติเนี่ยผอมลงทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาอสุภะประจำเพื่อจะสำลอกกามมันออกกิเลสใหม่เราตัดไว้กิเลสเก่าเราขุดออกว่ากันเถอะนะทำอย่างนี้แหละนานเข้านานเข้าความเป็นหญิงเป็นชายเราก็ลดลง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 โยมไม่เชื่อลองทำดูสิเมื่อขนาดที่ว่าสมาธิเมื่อกิเลสเราลดลงเท่าไหร่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 เนี่ยสมาธิมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่ากิเลสลดลงเท่าใดสมาธิก็จะมากขึ้นตามเมื่อนั้นนะเหมือนการลดอาการป่วยของคนป่วยอาการป่วยลดลงเมื่อไหร่ไข้ลดลงเมื่อไหร่ความสบายก็มีมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอันนี้สมาธิแบบนี้เนี่ยไม่ต้องทำสมาธิแต่เพียงแต่เราลดกิเลสลงเดี๋ยวสมาธิมันจะมาของเขาเองคือคนมันมองแบบยังไงอ่ะคนมองแบบไม่เหมือนกันคนทุกคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าอยากได้สมาธิคนหลายคนว่าเมื่ออยากได้สมาธิก็นั่งสมาธิสิเราก็พากันมานั่งเพื่อจะให้เป็นสมาธิเราอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าอยากได้อะไรวิ่งหานั้นเลยแต่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีปัญญาเราเนี่ยอยากได้สมาธิเหมือนกันนะแต่เราไม่วิ่งหาสมาธิหรอกแต่เราจะวิ่งหาทางละกิเลสของเราคนนี้จะพูดถูกไหมเราอยากได้สมาธินั่นแหละแต่เราไม่วิ่งหาสมาธิหรอกแต่เราจะละกิเลสของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทำสมาธิถ้ากิเลสเราลดลงไปมากขึ้นมากขึ้นสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องทำเดี๋ยวมันมาหาเราเองอันนี้คือแนวคิดอีกคนหนึ่งคนแรกบอกว่าอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิเลยแต่ลดกิเลสเขาไม่ลดนะเขาไม่คิดจะลดกิเลสแต่ประเภทที่สองเนี่ยอยากได้สมาธิเหมือนกันแต่ไม่วิ่งทางไม่วิ่งหาสมาธิแต่ลดกิเลสลงโยมว่าคนไหนจะดีคนไหนจะมองที่ละเอียดกว่ากันนะคนที่สองใช่ไหมเพราะเขามองว่าถ้ากิเลสเราลดลงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวสมาธิมันจะมาหาเราเองแทนที่เราจะวิ่งหาสมาธินะไม่ต้องวิ่งแต่ให้สมาธิมาหาเราดีกว่าเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นแต่คนธรรมดาเนี่ยนั่งรอนอนรอว่าสมาธิเมื่อไหร่จะมาหาเรามันไม่มาหรอกมันไม่มานะแต่คนเนี้ยจะมาเพราะอะไรเพราะเขาละกิเลสเดี๋ยวสมาธิจะมาหาเองที่เคยอุปมาให้ฟังนะว่าคนอยากได้เงินอยากได้เงินก็ไปไหนไปหาเงินสิอันนี้คนหนึ่งคิดอย่างนี้ว่าอยากได้เงินก็ไปหาเงินสิแต่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเราก็อยากได้เงินเหมือนกันนะแต่เราไม่วิ่งหาเงินหรอกแต่เราจะวิ่งหางานโยมว่าไง
วิ่งหาเงินเหรอไม่วิ่งหรอกไอ้คนแรกเนี่ยอยากได้เงินวิ่งหาเงินเลยไม่รู้เงินอยู่ไหนต้องวิ่งหาละแต่คนที่สองบอกว่าเราอยากได้เงินเหมือนกันนั่นแหละกับคุณนั่นแหละแต่เราจะไม่วิ่งหาเงินนะเราจะวิ่งหางานคนที่สองบอกว่าถ้าเราวิ่งหางานแล้วถ้าเรามีงานทำเดี๋ยวเงินมันจะมาหาเองแทนที่ว่าเราจะไปหาเงินแต่ให้เงินมาหาเรามันเป็นลักษณะมองต่างมุมถ้าคนนั้นวิ่งหาเงินก็ต้องไปจี้ไปปล้นเขาที่เงินอยู่ไหนอยู่ตู้นั่นตู้เซฟนั่นอยู่ในธนาคารอัพปล้นเลยอย่างนั้นใช่ไหมวิ่งหาเงินใครเดินผ่านชกกระเป๋าเลยอย่างนั้นเขาเรียกวิ่งหาเงินแต่วิ่งหางานล่ะหางานก็ทำงานไปเพราะงานจะเป็นตัวผลิตเงินออกมาให้เงินเป็นฝ่ายเข้ามาไม่ใช่ว่าเราไปหาเงินให้เงินมาหาเราแนวคิดนี้เป็นคนข้างหลังเนี่ยแยบยลกว่าเยอะแนวคิดคนแรกไม่แยบยลทุกคนอยากได้สมาธิใช่ไหมอ้าวมานั่งกันสิเวลาปวดทนเอาหน้าทนเอาไว้ข้ามเวทนาให้ได้เดี๋ยวเราจะได้สมาธิได้ไหมได้เหมือนกันแต่ออกมามันไปทางเก่าแล้วก็เสื่อมซะแล้วทางเก่ามันเปิดโล่งอยู่ไปหาเงินไปป้นเขาไปจี้เขาได้มาเงินไหมได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเขาจับติดคุกเงินก็หมดไปแล้วไปใช้สอยหมดแล้วเพราะมันไปทางเก่าแต่คนที่บอกว่าอยากได้เงินแล้ววิ่งหางานไอ้วิ่งหานะวิ่งหางานนะแต่เงินไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวเงินจะไม่วิ่งมาหาเราเองไอ้คนนี้เนี่ยแบบที่เราพิจารณากายเนี่ยอยากได้สมาธิเนี่ยเขานั่งสมาธิทั้งนั้นเนี่ยแต่เรากลับมาพิจารณากายทั้งวันทั้งวันเนี่ยพิจารณากายเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าพิจารณากายมากๆเนี่ยกิเลสมันจะลดลงลดลงลดลงถ้าไม่พิจารณากายเนี่ยไปคิดถึงผู้อื่นกิเลสมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยไม่คิดถึงผู้อื่นคิดถึงตัวเองก็เลยนั้นลดลดลงลดลงเมื่อลดลง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 ไอ้สมาธิก็เริ่มมาละ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 เข้าใจไหมแนวคิดมันแยบยลกว่ากันฉะนั้นทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคิดถึงตัวเองเมื่อเราคิดถึงตัวเองมากๆเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายว่าเราต้องเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเท่ากับคนอื่นที่เราเห็นเขาแจ้งนั่นแหละเราต้องจะหยุดพิจารณาเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อไหมว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยคิดทุกวินาทีเลยมันรู้คิดเรื่องอะไรอ่ะทุกวินาทีเลยเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนบอกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เคยหยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดทุกวินาทีเลยจนที่ว่าเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามมันคิดของมันทุกวินาทีไม่หยุดเลยแล้วมันคิดทุกครั้งที่ทุกวินาทีเนี่ยคิดจะเป็นอัตโนมัติโยมว่าเป็นไงใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นจนเป็นอัตโนมัติแล้วตั้งนานมาแล้วมันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติหมายถึงมันเป็นของมันโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะทำไม่เจตนาให้จะเป็นขณะมาฝึกสมาธิเจตนาให้มันหยุดมันยังไม่ยอมหยุดมันยังเป็นเจตนานั้นอยู่มันเป็นอะไรมันเป็นอัตโนมัติอันนี้ฝ่ายเกิดนะเชื่อไหมว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยมีภาพทุกวินาทีเพราะมันคิดทุกวินาทีมันก็มีภาพทุกวินาทีสิไม่เคยห่างไม่เคยเว้นแล้วก็เราคิดทุกวินาทีมีภาพตลอดก็จริงด้วยแล้วก็เป็นอัตโนมัติ ด้วยทีนี้เวลาเราพิจารณาร่างกายของเรานะมันเป็นเหมือนกันนั่นแหละต่อไปเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเนี่ยทุกวินาทีเลยแจ้งอยู่งั้นเนี่ยทุกวินาทีแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยจนเป็นอัตโนมัติ
เหมือนอัตโนมัติข้างนอกกันเนี่ยข้างนอกในอัตโนมัติอย่างไรเห็นข้างในก็อัตโนมัติอย่างนั้นซึ่งพระยาเจ้านี่จะเห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนเห็นจนเป็นเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามจนเป็นอัตโนมัติไม่เคยว่างเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งที่ไม่เห็นตัวเองจนภาพคนอื่นไม่เคยเกิดเลยจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามมันเป็นอัตโนมัติซะแล้วแต่อัตโนมัติฝ่ายไหนล่ะโยมฝึกขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่จะเป็นอัตโนมัติสักทีเนี่ยอื่นเขาจะเป็นอัตโนมัติได้เราก็ต้องเป็นอัตโนมัติคือมันเป็นแบบเดียวกันนะแต่ด้านไหนนะนี่คือไม่น่าเชื่อว่าโลกนี้จะมีการฝึกอย่างนี้ได้หรือเนี่ยได้อะนะแล้วเชื่อไหมว่ากิเลสเราจะไม่เหลือเลยกิเลสจะไม่เหลือเลยเพราะอะไรมันเหลือไม่ได้หรอกความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพเลยถ้าเราเห็นแจ้งขนาดที่เป็นอัตโนมัติได้อย่างนั้นนะไม่เหลือหญิงชายไม่มีเลยแต่ร่างเดิมยังมีอยู่นะร่างเดิมก็คือเป็นหญิงเป็นชายแต่ใจไม่เป็นมันหมดแล้วหมดหญิงหมดชายแล้วใจตรงนั้นแต่ร่างกายมันเป็นของเก่าที่ติดมาใช่ไหมล่ะแต่ใจมันฝึกทีหลังนี่มันก็เลยเป็นร่างเดิมอยู่ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านถึงอยู่คนเดียวได้หมดไม่ว่าภิกษุณีก็ดีภิกษุก็ดีไม่เกี่ยวข้องกันเพราะถือว่าไม่มีเพศทั้งนั้นแล้วก็จิตของท่านเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เห็นเอาคนอื่นมาคิดถึงแม้ว่าตาเราจะเห็นคนอื่นแต่จิตมันเห็นตัวเองอยู่เพราะมันไม่ได้ไปกับตาแล้วนะหูเรายินคนอื่นอยู่แต่จิตมันเห็นตัวเองอยู่ขณะที่เราตาหูจมูกลิ้นกายทำงานอยู่เนี่ยจิตเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่รับออกมาเห็นไปตาเห็นก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปไม่รับใครมาทั้งคนไม่นำใครมาคิดสักคนเลยคิดแต่คนตัวเองคนเดียวแล้วมันจะมีอะไรบีบคั้นใจเราให้ไปคิดตรงนั้นได้อย่างไรมีหนำซ้ำการเห็นตัวเองแจ้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เบื่อหน่ายร่างกายนี้เหลือเกินว่ามันไม่ใช่น่าดีอะไรดีมันไม่มีอะไรน่ารักเลยในร่างกายอันนี้มีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดเราเองก็ยังรังเกียจรังเกียจมากใช่จนที่ว่าไม่รู้จะรังเกียจอย่างไรแต่เมื่อมันไม่ตายก็อยู่มันไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วเรารังเกียจตัวเองมากอยู่เราจะเอาคนอื่นมาอีกคนได้อย่างไรหญิงจะเอาชายมาได้อย่างไรชายแล้วจะเอาหญิงมาได้ยังไงในเมื่อเขากับเราเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะตาในเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนตานอกเห็นนะถ้าตานอกเห็นเนี่ยถ้าใครเห็นคนตายก็ดีหมอเห็นคนป่วยสะเปลเลยเห็นคนตายไม่มีทางละได้ละไม่ได้ถ้าตาเนื้อนะละไม่ได้เลยยิ่งเห็นเท่าไหร่กิเลสยิ่งมากนะหมอก็ดีพยาบาลก็ดีกิเลสเยอะเลยทำไมไม่ละเสียบ้างเห็นคนป่วยทุกวันเห็นคนตายทุกวันละไม่ได้หรอกกลายเป็นว่าเห็นคนป่วยคนตายนั่นแหละเหมือนก็เห็นหนังโป๊ตลอดไปเหมือนก็ไปเพิ่มกิเลสของตัวเองมากทุกวันทุกวันเหมือนไปดูหนังโป๊ทุกวันมันก็เลยเยอะสิเห็นด้วยตานี่แก้ไม่ได้นะเพราะตาเราที่เราใช้อยู่เนี่ยพระยามารเขากั่นกองไว้แล้วว่าเราจะให้ตาของคุณไปใช้เนี่ยแต่ตาของเราเนี่ยผ่านการเซ็นเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วว่ามันใช้ตายังไงมันเห็นคนแตกคนเจ็บคนตายมันยังละไม่ได้ละพวกนี้มันเอาตาเนื้อเห็นเนี่ยละไม่ได้แต่มันไม่นึกว่าอันนี้จะเอาตาไหนสัปโดนเอาตาไหนมาคิดตัวเองไม่เอาตาเนื้อคิดมันไม่เคยมันเขาเรียกว่าเคสนี้เนี่ยมันไม่เคยมีพยามารก็เลยไม่ได้ปิดตาใจไว้ตาใจเห็นเท่านั้นเนี่ยร้องไห้ทุกคนลองทำดูสิถ้าโยมเห็นตัวเองจะร้องไห้เลยนะแต่ตาเนื้อเห็นไม่ลองนะเ
ฉะนั้นการเห็นตัวเองด้วยตาในเนี่ยซึ่งไม่ถูกปกปิดอะไรไว้เลยซึ่งถ้าใครเห็นได้สลดมากสังเวชมากร้องไห้เลยนะร้องไห้ทุกคนมันสังเวชอะแต่ตานอกเราเห็นคนตายก็อย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะแต่กิเลสละไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะตานอกเนี่ยเขาผ่านการกั่นกองไว้แล้วว่าเราจะใช้ตานอกยังไงยังไงก็ละกิเลสไม่ได้แต่ถ้าตาในเราละได้เขาไม่นึกว่าไอ้คนนี้จะใช้ตาในมาทำงานเขากลัวตาในมากนะเพราะตาในเขาไม่ได้ผ่านการเซ็นเซอร์อะไรไว้นะเพราะตาในเนี่ยเป็นตาที่ไม่ถูกปิดบังอำพรางฉาบทาอะไรไว้แต่ตานอกเนี่ยถูกปิดบังอำพรางฉาบทาเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือเขาให้มาตาเราเนี่ยมันมีการที่ว่าให้แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยออกจากโลกไม่ได้อยู่แล้วแต่จะเป็นต้องให้ที่อาตมาเคยพูดนะว่าที่บอกว่าม้าน่ะไม่มันม้าเนี่ยไม่กินฟางม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่กินฟางแต่กินแต่หญ้าสดหญ้าแห้งไม่กินอันนี้คนเลี้ยงม้าเนี่ยจะให้หญ้าสดทุกวันเนี่ยมันก็หายากนะเขาก็เลยเอาฟางไปให้มันกินมันก็ไม่กินเขาก็เลยเอาแว่นเขียวนะครอบตามันโอ้มันเห็นบอกโหยสดแล้วหมดเลยเนี่ยเอาน้ำพรมๆหน่อยม้ากินไม่เหลือใครหลอกใครโยมแว่นนะมันหลอกม้ามองฟางเป็นสีเขียวฟางสีเขียวไหมมันเขียวที่ฟางหรือที่แว่นที่แว่นเองฟางไม่ได้เขียวเลยคนมันหลอกมาได้นะแต่ตาคนมนุษย์เนี่ยพญามารหลอกไปเรียบร้อยแล้วเห็นยังไงก็ไม่ได้ทางเห็นยังไงก็ไม่มีทางแต่เห็นตาในไม่ได้นะละกิเลสได้นะฉะนั้นทุกคนที่อบรมมรรคใช้ตาในอย่างเดียวตาเนื้อไม่เอาตาเนื้อเนี่ยเราใช้เป็นอุบายยังไงก็เราเอาตาเนื้อไปเห็นคนตายก่อนเอาตาเนื้อไปเห็นแล้วก็เอาตาเนื้อเนี่ยบันทึกมามันอยากบันทึกนักเอามาแล้วก็เอาตาในเนี่ยสมมุติออกต่อจากตาเนื้ออีกทีให้ตาเนื้อเนี่ยไปหามาและตาในก็รับการต่อแต่เวลามองใช้ตาในเสร็จเลยเอาตาในอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะตาในเนี่ยมันไม่ปิดบังอำพรางเหมือนม้าไม่ใส่แว่นนั่นแหละเห็นตามจริงฟางก็คือฟางเขียวก็คือเขียวเหลืองก็คือเหลืองไม่ใช่ได้ใส่แว่นนะมันก็เลยไม่มีอะไรฉาบทาเขาปิดบังอำพรางเขาเห็นตรงไปตรงมาฉะนั้นจิตเราเนี่ยถ้าผ่านตาเนี่ยมันมีจักขุวิญญาณฉาบทาอยู่วิญญาณนั่นแหละมาฉาบทาอยู่มันเป็นแว่นเขียวใส่เราเนี่ยแต่ถ้าผ่านตาแล้วเนี่ยไม่มีนะมันเป็นญาณทัศนะเลยฉะนั้นทุกคนเนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนระบบใจเราหมดเลยเพื่อให้จิตของเราเดินทางเส้นใหม่ไม่เดินทางเส้นเก่านะจนกว่าเราเนี่ยเห็นตัวเองแจ้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 งรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายจนเราไปถึงโน่นเลยเป็นถึงพระอนาคามีที่แรกเนี่ยเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเอาเป็นว่าที่แรกเราพิจารณาตัวเราจะมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นแล้วนำเราก็ใช้สัญญาว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเอาเคยเห็นแล้วก็เอาคนตายมานึกว่าเราเป็นเหมือนคนตายนั้นเวลานึกไม่เอาคนตายมานึกนะแต่เรานึกถึงเราเนี่ยเพราะเป้าหมายของเราเห็นเราไงแต่แค่ยืมเอาอุบายเข้ามาเท่านั้นเองเอาแค่อุบายเข้ามานะถ้าเรานึกคนตายเดี๋ยวเราก็จะกลัวอีกนะนึกเราแต่อุบายเขาจำง่ายๆนะอุบายเขาเราหาอุบายออก
สมมติว่าเราทำนะกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำไปต่อเนื่องไปประมาณปีครึ่งหรือสองปีนะสักประมาณสักปีครึ่งหรือสองปีทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราจะเริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาที่แรกเนี่ยจิตเรานี่จะมืดมิดหมดเลยแต่เราทำไปทำไปเนี่ยจิตเราจะมีแสงเรืองๆขึ้นมาที่แรกก็เหมือนฟ้าแลบแป๊บๆเอ๊ะอะไรเนี่ยมืมตาก็ไม่มีอะไรต่อไปก็เหมือนกากเพชรยิบ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 พวกนี้จะเป็นอาการหมดเลยอาการตาเราจะเปิดนั่นเองตาในเราจะเปิดต่อมาก็เหมือนกากเพชรก็เหมือนหิ่งห้อยยิบ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 เต็มไปหมดเลยต่อมาก็เหมือนดวงดาวต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนแต่หิ่งห้อยเนี่ยมีเยอะหน่อยนะกากเพชรก็เยอะขึ้นไปอีกดวงดาวก็น้อยลงมาหน่อยดวงเดือนดวงเดียวเหลือดวงเดียวลอยห่างๆแล้วเราก็ไม่สนใจพิจารณากายไปเลยพิจารณากายเลยต่อมาดวงเดือนก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ตัวเรามาที่แรกอยู่ห่างๆหน่อยต่อไปก็ติดหน้าผากเราเราก็ไม่ต้องสนใจพิจารณาตัวไปเรื่อยแล้วต่อไปก็เริ่มกืนตัวเราเลยแสงสว่างกืนตัวเราแล้วปรากฏว่าเราอยู่ในดวงนั้นน่ะแต่มันไม่เป็นดวงแล้วนะเป็นร่างเราทั้งหมดแต่เหมือนกับว่าร่างเรามีแสงออกรู้จักแสงออร่าไหมอย่างนั้นมันจะออกทุกคุมคนเลยอุ้ยเรามีแสงรอบตัวเลยเนี่ยออกจากผิวหนังเรา หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นร่างจริงและระหว่างนี้นะสมาธิจะมากนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ร่างอุบายเราใช้ร่างอุบายจากคนอื่นเป็นอสุภะบ้างเป็นอสุพังบ้างนะเป็นอสุภะเป็นอสุพังแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราไม่มีร่างอุบายแล้วเราใช้ร่างจริงแล้วมันกลายเป็นร่างจริงหมดแล้วร่างจริงคือไม่มีร่างใครร่างเราทุกร่างเดียวแต่เรามองทะลุทะลวงทะลุทะลวงในตัวเรารักษาภาพนั้นไว้เสมอหลังจากนั้นมาแล้วจะเป็นร่างเราตลอดชีวิตเลยไม่มีร่างเน่าไม่มีร่างอืดไม่มีร่างพองร่างเหล่านั้นสำหรับคนหัดใหม่จำไว้เลยนะที่เรายืมคนร่างเข้ามาเออเห็นคนตายเป็นอย่างนี้เราก็นึกตัวเองอันนั้นเป็นคนหัดใหม่เริ่มแรกประมาณปีหรือสองปีเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นภาพเราเราต้องการเปลี่ยนให้ไหมไม่จำเป็นเดี๋ยวมันเปลี่ยนของมันเองนะไม่ต้องแกะไม่ต้องไปต้องเจตนาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ต้องเดี๋ยวมันเปลี่ยนของมันเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทางใหม่ทางเส้นใหม่แล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองมากที่สุดไม่อยากอยู่คนอื่นอยู่ตัวเองมากขึ้นไปมากขึ้นไปจนเราได้เริ่มอยู่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วตัวไปเรื่อย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 จนตัวของเราเนี่ยออกแสงมากขึ้น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 และระหว่างนี้เนี่ยสมาธิฌานน่ะที่เราไม่ได้ทำมานานสมาธิฌานหมายถึงว่าเราเข้าวัดมาครั้งแรกแล้วมาทำสมาธิฌานกันน่ะนั่งแล้วก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็บริกรรมไปอย่างโน้นอย่างนี้ที่เราบอกว่าตอนหลังมาอบรมมรรคแล้วก็เลิกทำไว้ก่อนบัดนี้มันกลับมาเองกลับมาโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยแต่เขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเองบอกแล้วไงว่าเงินให้มาหาเราไม่ใช่เราวิ่งหาเงินไงนะถ้าเราทำงานเนี่ยเดี๋ยวเงินก็จะมาหาเราแต่ถ้าเราเนี่ยวิ่งหาเงินเนี่ยเมื่อก่อนเราทำสมาธิไหมเมื่อก่อนเราไม่มีสมาธิเข้ามาวัดเราพยายามทำสมาธิให้มากเพื่ออยากจะวิ่งหาสมาธิเราเป็นฝ่ายขวนขวายหาสมาธิแต่สมาธินะเราวิ่งหาเขาวิ่งหนี
สังเกตเราฝึกสมาธิเขาจะหนีเราตลอดเลยไม่ให้เราฝึกได้เหมือนกับว่ายิ่งวิ่งหาเขาก็จะวิ่งหนีแต่บัดนี้เนี่ยเรามาพิจารณากายเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำสมาธิมานานแล้วนะ2ปีนี้เราไม่ได้ทำมาเลยแต่เขามาหาเองเอ๊ะมันมาได้ยังไงมันมีที่ไหนว่าสมาธิมาหานะมีแต่เราไปหาสมาธิใช่ไหมมันมีที่ไหนว่าเราไปหาเงินแต่มีที่ไหนว่าเงินมาหาเราเพราะอะไรเพราะเราทำงานเราวิ่งหางานแต่เงินมาหาเองเพราะงานมีเงินก็มานะเพราะเงินมีเงินก็มาเงินมาเพราะงานมันมีคนฉลาดเอาเขาจะมาทางนี้นะต้องมาทางนี้นะฉะนั้นคนที่พิจารณาร่างกายไม่ได้ทำสมาธิสมาธิมาหาเองมาหาเองมาหาเองไม่ต้องวิ่งหามันแต่เพียงแต่เราพิจารณากายอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวคือพิจารณากายนั้นเป็นตัวทำงานทำงานทั้งวันทั้งวันทั้งวันด้วยเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองมาเองมาเองและระหว่างนี้เนี่ยจิตเราจะคอยจะเข้าฌานบ่อยเราบอกใครจะเข้าฌานนะให้ออกมาซะนะอย่าเข้าดึงออกจิตออกมาหน่อยถอยจิตออกมาหน่อยขนาดที่ถอยมาแล้วนะมันจะดึงเข้าไปอีกนะดีไม่ดีดึงแขนเราเข้าเลยเผลอไม่ได้ดึงเข้าวูบเลยนะมันมีที่ไหนดึงตัวเราเข้าสมาธิเมื่อก่อนเราเข้าแทบตายมันไม่ให้เข้าจะเข้าแทบตายมันก็ไม่ให้เข้ามันจะหนีอย่างเดียวแต่ตอนนี้ดึงให้เราเข้าเลยอะดูดไปเลยอะง่ายไปโยมทั้งที่เราไม่ได้ทำสมาธินะแต่สมาธิดูดเราเข้าไปเลยนะนี่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่าทางนี้เนี่ยเราไม่ต้องง้อสมาธิเดี๋ยวได้สมาธิมันจะง้อเราเองแน่นะมันมีที่ไหนนะคนเขาเรียกว่าทุกคนวิ่งหาสมาธิกันหมดแต่อันนี้วิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียววิ่งลากกิเลสอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันมาเองเพราะอะไรเพราะกิเลสมันลดลงลดลงลดลงสมาธิมันก็จะมาเองแหละเป็นลักษณะนี้นะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่ามักเกิดจากสติปัญญาของคนที่มองคนสติปัญญาคนที่มองเนี่ยเขามีสติปัญญามองเกมนี้ออกว่าแหมถ้าเราทำสมาธินะถ้าเราออกจากสมาธิมานะเราก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกเมื่อจิตมันไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกสมาธิเราก็เริ่มเสื่อมมาถึงทำวัดสวดมนต์เอานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายตั้งตัวให้ตรงตอนนี้ไปไล่จับลิงนะจ้าเพิ่งวิ่งวิ่งกันผ่านเลยลิงวิ่งผ่านเลย1ชั่วโมงเต็มมาได้ไหมวันบางครั้งก็ได้จับลิงได้บ้างบางวันก็จับไม่ได้3วันดี4วันร้ายไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเรานั่งชั่วโมงนึงแต่ไปปล่อยมันสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มานั่งมาใหม่เช้าเนี่ยถึงเย็นเนี่ย12ชั่วโมงแล้วก็มานั่งมาใหม่นั่งชั่วโมงนึงปล่อยมัน12ชั่วโมงแล้วมันอะไรจะเหลือจับลิงไม่ค่อยได้นะแล้วเราทำมาเนี่ย3ปี10ปี20ปี30ปียังไม่ไปถึงไหนเลยวนอยู่แค่นี้วนไปกับวนมาวนไปกับวนมาได้บ้างไม่ได้บ้างสมาธิกระท่อนกระแท่นหลุดลุยลุยอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่แค่นี้ทำพิจารณาร่างกาย2ปีได้เรื่องแล้วสมาธิไม่เสื่อมแล้วเห็นตัวแสงแวววาวหมดแล้วตัวนี้ออกแสงแผ่วพราวหมดเลยนะสมาธิฌานก็มาหาสมาธินี่ก็มาหาเองด้วยนะไม่ต้องไปหาเขาให้เขามาหาเองนะสมาธิเนี่ยที่คนฝึกเนี่ยวิ่งหาสมาธิมันจะวิ่งหนีอย่างเดียวมันไม่ให้เข้าแต่เราไม่สนใจนะเดี๋ยวเขากลับมาหาเรานะนะมันแปลกนะทำยังไงให้สมาธิมาหาเราอ่ะมีไหมสมาธิมาไม่เคยมีแต่เราไปหาสมาธิแล้วมันไม่หาไม่ให้ไล่มันไม่ทันใช่ไหมล่ะแต่พิจารณากายเดี๋ยวมันมาหาเราเอง
มาหาเราเองไม่ต้องทำแน่จริงมาหาเรามาจริงๆแต่เวลามาแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากให้เข้าไปสมาธิเนี่ยฌานน่ะซึ่งฌานเนี่ยเป็นของที่คนที่ทุกคนอยากได้หมดแหละแต่เราได้ง่ายๆ2ปีเราก็ได้แล้วไอ้นั่นทำมา10ปียังไม่ได้เลย20ปียังไม่ได้เลยได้แล้วมันหายไปนานแล้วมันก็มาเกิดอีกแล้วนี่ไม่กี่ปีเองได้เลยนะเขา2เราก็2เขา10เราก็2เราได้หมดแล้วนะเป็นเรื่องการที่ว่ามันอยู่ที่สติปัญญาแต่ละคนที่มุมมองการที่เรามีสมาธิง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดถึงตัวเองไม่เกิดก็ต้องเกิดไม่เกิดก็ต้องเกิดแต่ที่เราทำสมาธิยากเพราะอะไรเพราะคิดถึงผู้อื่นไม่เกิดก็จะไม่เกิดเกิดแล้วก็จะเสื่อมซะวันหลังก็จะหายไปซะอีกหาไม่เจอแล้วเพราะอะไรเพราะไปหาคนอื่นแล้วจิตมันก็เป็นสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของคนนั้นมองไม่ละเอียดว่าสาเหตุอะไรทำไมสมาธิคือเรื่องนี้นะต้องใช้ปัญญาเข้าไปร่วมแล้วก็ปัญญาก็ต้องหาจุดบกพร่องของเราว่าอะไรหนอเป็นเหตุของการที่เราทำสมาธิแต่ทำไมไม่เกิดหรือมันเกิดบ้างแล้วแต่ทำไมมันหายไปไหนหรือได้บ้างไม่ได้บ้างโผมันเป็นเพราะเหตุอะไรคนไม่วินิจฉัยมาถึงเวลากันนั่งตะหลับหูหลับตาเอ้านั่งมันใช้แต่กำลังถ้าไม่ใช้ปัญญาเขาวิเคราะห์มันก็ไม่ได้สินะใช้ปัญญาเข้าไปฉะนั้นมรรคเนี่ยเขาจัดปัญญาไว้หัวหน้าเลยสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาพวกนี้เป็นศีลสมาธิไว้ท้ายเลยเอาไว้ท้ายสมาธิอย่าเพิ่งรีบทำยังไงก็ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าเราอบรมมรรคเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเนี่ยจนไปถึงจิตเราก็เห็นตัวเองแล้วก็เอาเป็นเครื่องอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ต่อมาเนี่ยจิตของเราเนี่ยเริ่มอยู่กับตัวเองเนี่ย 5% แต่ 95% เนี่ยออกข้างนอกตอนทำใหม่ๆนะต่อมาเนี่ยเราก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาจาก 5% 10% 20% 30% 40% จนถึง 50% จิตเราอยู่ข้างนอกก็ 50% จนเราเนี่ยไปถึง 60-70%จิตเราก็อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกก่อนนิดเดียวนะจนกว่าจิตของเราเนี่ยเต็มร้อยจิตเราจะขาดจากโลกเลยซึ่งจิตเราเนี่ยเต็ม 100% เนี่ยจิตเราจะขาดจากโลกเลยเท่ากับว่าวันหนึ่งเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอัตโนมัติทั้งกลางวันกลางคืนและภาพของเราไม่เคยดับเลยทุกวินาทีและภาพเราที่เห็นเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นพืชเลยไม่มีช่องว่างสำหรับการที่จะมีภาพคนอื่นแทรกแซงช่องว่างระหว่างอารมณ์จิตของเราเนี่ยช่องว่างนิดเดียวเท่าเส้นผมก็ไม่มีให้จิตนั้นอารมณ์ใดที่จะเล็ดลอดเข้ามาได้คนนั้นก็คือพระโสดาบันโอ้แค่โสดาบันนี่เหรอเมื่อไหร่จะเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันนี้ไม่รั่วแล้วความเห็นต่อเนื่องพลื
24ชั่วโมงไม่ขาดเลยไม่แหว่งไม่ขาดซึ่งเป็นอัตโนมัติอัตโนมัตินะเหมือนเราคิดผู้อื่นอัตโนมัติมีภาพคนอื่นทุกเวลาทุกนาทีใช่ไหมแต่มันเป็นภาพคนอื่นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเป็นภาพคนอื่นทุก เป็นภาพคนอื่นทุกวินาทีเป็นอัตโนมัติแต่ตอนนี้เห็นภาพตัวเองทุกวินาทีเป็นอัตโนมัติเหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าอัตโนมัติคนละด้านตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเป็นเขตของพระพุทธเจ้าละถ้าคนไหนจิตไม่รั่วนะนั่นคือเขตแดงของพระพุทธเจ้ากับปุถุชนปุถุชนวันหนึ่งก็รั่วไหลตลอดแต่พระพุทธเจ้าวันหนึ่งไม่รั่วแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าณเมื่อโสดาบันได้เห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงแล้วพระโสดาบันยังมีกิเลสได้ยังไงการที่ว่าเห็นตัวเองตลอดไม่มีภาพคนอื่นเนี่ยมันยังมีกิเลสให้เหลืออีกหรือคือกิเลสเนี่ยชั้นละเอียดเท่านั้นที่เหลือนะถึงแม้ว่าเราไม่มีภาพคนอื่นเลยเนี่ยแต่กิเลสพระโสดาบันก็น้อยมากบางมากอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนเราจับของเหม็นแล้วก็ไปล้างมือแล้วมือเราสะอาดแล้วไม่มีอะไรติดเปื้อนเลยแต่เวลาเอาดมดูเนี่ยกลิ่นมันติดมือกิเลสโสดาบันจะเป็นแค่กลิ่นเท่านั้นเองหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนเราเอาหม้อต้มน้ำเนี่ยเวลาเราตั้งที่เตาเนี่ยไฟมันก็หล่นก้นหม้อใช่ไหมล่ะขณะที่ไฟล่นก้นหม้อน้ำนั้นก็เดือดเมื่อน้ำก็เดือดก็ปะทุขึ้นข้างบนฝาที่ปิดหม้ออยู่ก็พะเยิบอาการอย่างนี้เนี่ยคือปุถุชนไฟก็หล่นไปน้ำก็เดือดร้อนพ่านไปฝาหม้อก็พะเยิบไปเหมือนกับว่าจิตมันคิดไปใจมันก็ร้อนไปปากมันก็พูดไปพะเยิบเนี่ยปากมันพูดอันนั้นคือปุถุชนหล่นตั้งแต่ก้นไปถึงปากพะเยิบนั่นเนี่ยทำงานตลอดเป็นงั้นไหมโยมจิตก็คิดไปปากก็พูดทั้งวันเลยมันเดือดอยู่ข้างในนะมันพูดออกมาทางปากนะมันดันออกมาทางปากนะอย่างนั้นไม่ได้โยมอันนี้คือปุถุชนนะเพราะจิตมันคิดปากก็พูดไปเพราะในมันเดือดพล่านแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเรายกหม้ออันนี้พ้นจากไฟไปเลยซึ่งยกออกจากเตาเลยแล้วไปตั้งที่อื่นที่ไม่ใช่เตาการที่ยกหม้อออกไปนั่นเนี่ยตั้งที่อื่นแล้วเนี่ยไฟก็ไม่หล่นก้นหม้อพ้นจากการหล่นแล้วเหมือนกับพ้นจากจิตไฟหล่นก้นหม้อนั่นคือไฟสามตัวที่คือราคะโทสะโมหะที่เกิดจากการคิดถึงผู้อื่นนั่นเองแต่เมื่อเรายกหม้อออกไปแล้วเนี่ยการคิดถึงผู้อื่นตัดไปแล้วไม่มีละแต่ถึงอย่างนั้นเราเอาหม้อไปตั้งไว้เราไปจับดูหม้อหรือในน้ำในนั้นก็ยังร้อนอยู่ถึงแม้ฝาที่ปิดนั้นจะไม่มีพะเยิบแล้วแต่ความร้อนนั้นก็ยังปะทุอยู่การปะทุของความร้อนนั้นมีอยู่นั่นคือกิเลสของพระโสดาบันยังมีอยู่แล้วความร้อนนั้นไม่มีขาขึ้นอีกต่อไปปากก็จะไม่พะเยิบละมีแต่ว่าเย็นลงเท่านั้นการที่จะร้อนขึ้นไม่มีเพราะอะไรเพราะขาดปัจจัยขาดอะไรขาดปัจจัยขาดไฟล้นก้นเพราะไฟไม่ล้นก้นปากก็ไม่พะเยิบน้ำ
ที่ร้อนอยู่ก็รอแต่จะเย็นลงไม่มีขาขึ้นฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีการตกต่ำมาเป็นร้อนอีกจะมีแต่เย็นลงเย็นลงเย็นลงฉะนั้นความร้อนในหม้อนั้นยังมีอยู่แต่มีแต่ลงอย่างเดียวอันนั้นคือกิเลสของโสดาบันถึงจะออกจากเตาความร้อนก็ยังหลงเหลืออยู่แต่นับวันจะเย็นลงทุกขณะเข้าใจไหมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำนั้นก็เย็นสนิทเลยทิ้งไว้คืนหนึ่งเลยจนถึงพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน้ำนี้เย็นสนิทเท่ากับอุณหภูมิของโลกปกติถ้าน้ำเย็นขนาดนั้นเขาเรียกว่าพระอนาคามีซึ่งปราศจากเตาแล้วก็ไม่ยกเข้าไปสู่ไฟนั้นอีกเลยยกลงแล้วจะไม่หวนกลับไปสู่การตั้งไฟนั้นอีกตั้งเตานั้นอีกเลยตั้งแต่โสดาบันมาเห็นตัวเองแล้วจะไม่กลับมาเป็นพุทธชนอีกเลยไม่เคยมีปรากฏว่าพระโสดาบันกลับมาเป็นพุทธชนน่าอัศจรรย์มากเลยนะเนี่ยทำพิจารณาตัวเนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับเอาคนอื่นมาคิดอีกเลยและกิเลสที่เรามีเนี่ยจะไม่มีการขาขึ้นเลยมีแต่ขาลง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 หมดสถานเดียวนะหมดสถานเดียวในที่อนาคตการนี่เนี่ยเหมือนหม้อเนี่ยเราทิ้งออกเราออกจากเตาแล้วเนี่ยทิ้งไว้ที่นอกเตาเนี่ยมีแต่เย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นสถานเดียวไม่มีการร้อนขึ้นเลยเหมือนกันวิธีนี้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวสมาธิอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวเราทำได้แน่เราทำได้มากกว่านั้นอีกเชื่อไหมโสดาบันเนี่ยยังไม่ได้ทำสมาธิเลยไม่ได้เข้าฌานเลยจิตไม่รู้อะไรว่าทำแต่พิจารณาตัวอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเห็นตัวเองตลอดจิตไม่เคยรั่วไปไหนเลยมีใครทำได้บ้างนะจิตไม่รั่วตลอด24ชั่วโมงนะขนาดคนทำสมาธินะนั่งสมาธิชั่วโมง2ชั่วโมงถ้ามันนิ่ง2ชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นก็เยอะแยะสำหรับเขาแล้ววันหนึ่งเนี่ยนิ่ง2ชั่วโมงแต่22ชั่วโมงไม่นิ่งเลยเขาก็ถือว่าเยอะแล้วแต่พระโสดาบันนะ24ชั่วโมงนิ่งหมดเลยมากกว่าไหมอันนี้หมายถึงคนยังไม่ได้ทำสมาธินะแค่พิจารณาร่างกายอย่างเดียวแล้วทำไมจิตมันแน่นขนาดนั้นมันสมาธิมันมาเองไงมันมาเองสมาธิมันมาเองเราเห็นตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิมันมาเองมาเข้ามามาจนจิตเราไม่รู้เลยอะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงให้จิตไม่รั่วไม่ไหลไม่ซึมไม่ไหลไปบ้านแล้วจะไม่กลับไปสู่พุทธชนอีกเลยไม่กลับแน่นอนเพราะมันกลับไม่ได้มันรั่วไม่ได้แล้วนะแล้วจนกว่าน้ำนั้นจะเย็นสนิทคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีคือเราพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาอย่างเดียวเนี่ยไปถึงพระอนาคามีเลยเราถึงจะหยุดเพราะอะไรถึงหยุดที่พระอนาคามีพระโสดาบันยังไม่หยุดเลยยังเพราะว่าเราจะต้องเอากามออกให้หมดเลยซึ่งพระโสดาบันนี่ก็ออกเกือบจะหมดแล้วก็เหมือนกับว่าเราล้างมือแล้วเนี่ยกลิ่นมันติดอยู่กลิ่นนั้นคือกิเลสของพระโสดาบันแต่กว่าจะกลิ่นจะหมดเนี่ยวันสองวันก็หมดแล้วพอล้างบ่อยๆก็หมดไปก็พระโสดาบันก็จะล้างให้หมดก็เป็นพระอนาคามีละไม่นานก็เป็นพระอนาคามีละซึ่งพระอนาคามีนี่เป็นอย่างไรจิตสงบมากเหมือนน้ำที่เย็นมากไม่มีความร้อนไม่มีความอุ่นให้หลงเหลือและความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นสภาพไม่เป็นแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดอวสานแต่ยังไม่ได้ทำสมาธินะยัง
แต่ปรากฏว่าจิตไม่มีหลุดเลยนี่อันนี้แค่พิจารณากายอย่างเดียวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณากายเนี่ยเราเจตนาว่าพิจารณาจนกว่ากามราคะจะหมดไปหมดไปจากใจเราไม่มีละเราถึงแน่ใจว่าหมดแล้วนะเราไม่มีแล้วนะใจไม่ชอบทางนี้แล้วใจไม่เอาทางนี้เราลองนึกดูเนี่ยลองนึกไปทางกามดูเหมือนเมื่อก่อนปรากฏว่าจิตเรายังไปอยู่ถือว่ามันยังไม่หมดนะลองนึกไปแล้วจิตยังไปอยู่นะยังไม่ได้ขยับอยู่ยังไม่ได้แต่ถ้านึกแล้วเนี่ยจิตถอยหลังอย่างเดียวเลยนึกไปจิตถอยหลังอย่างเดียวไม่ชอบแต่เรานึกถึงอสุภะนึกถึงตัวเองเนี่ยมันชอบมากแต่ไปนึกถึงคนอื่นมันจะหันหลังกลับเลยเราก็ถือว่าเขาพอแล้วเราก็หยุดพอละพิจารณาพอละเพราะเรารู้แน่ใจว่าความกำเริบไม่มีแก่เราจิตมันเบื่อกามแล้วมันไม่อยู่กามแล้วมันชอบเนกขัมมะแล้วออกจากกามแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยธุระเราก็หมดละพิจารณาร่างกายนี้นะหลังจากร่างงานมันว่างพุทธเจ้าก็สอนให้ทำฌานต่อนะซึ่งมรรคเนี่ยเขาทำฌานทีหลังและการทำทีหลังเนี่ยไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราจะทำสมาธิทีใดเนี่ยเราวิ่งหาสมาธิกับวิ่งหนีจ้ะวิ่งเราวิ่งหาเขาวิ่งหนีเราวิ่งหาเขาวิ่งหนีเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นนะเอามานี่มานั่งสมาธิกันไปโอ้โหวิ่งหาสมาธิมันไม่ได้มันวิ่งหนีหมดแต่ขณะนี้เนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยพิจารณาร่างกายเนี่ยเราไม่ได้วิ่งหาแต่สมาธิเป็นฝ่ายมาหาเราเราจะเข้าสมาธิฌานเหรอพลิกฝ่ามือเท่านั้นเองเข้าฌานเลยแล้วเวลาเข้าจะทำสมาธิจะเข้าฌานไม่มีอารมณ์อะไรมาขวางเราเลยมันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้านั่งสมาธิเท่าไหร่นั่งสมาธินะสู้กับอารมณ์ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวอารมณ์นั้นมาเดี๋ยวอารมณ์นี้มาอารมณ์นี้มาอารมณ์นี้มาขวางตลอดเลยจนเราสู้ไม่ได้แล้วก็เกาหัววันนี้เลิกก่อนนะวันพรุ่งนี้เอาใหม่ท้อเป็นพักทำเท่าไหร่ขวางทุกทีเลยแต่ปัจจุบันไอ้คนขวางนี่ไอ้พวกขวางนี่นะคือนิวรณ์ห้าหมดเลยตายสนิทหมดแล้วดับสนิทหมดแล้วตายไม่เหลือเพราะไปถึงพระนาคามีเนี่ยกวาดเล็บเลยนิวรณ์ห้าไม่เหลือเลยเวลาเราจะเข้าสมาธิเดินเข้าไปเลยไร้การขัดขวางไร้การต้านทานของอะไรทั้งสิ้นง่ายไหมจะเข้าสมาธิเลยพลิกฝ่ามือคุบเข้าเลยจะออกสมาธิเลยออกได้เลยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่เข้าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรขวางสมาธิขวางเอาทำไมเขาเอาพอเขาเรียกว่าเอาพอสมควรแต่สมมติเรามาวัดเนี่ยฝึกสมาธิมันขวางก็ขวางแต่หัดไปสักระยะหนึ่งได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้นิดหน่อยก็พอแล้วแล้วก็มาพิจารณาร่างกายเลยเดี๋ยวไปทำมากกว่านั้นมันทำยากเมื่อเราพิจารณาร่างกายจนไปถึงพระนาคามีแล้วตรงนั้นทำง่ายดีกว่านี้เยอะเอาทำไมตรงที่ไม่ดีตรงนี้ฉะนั้นเขาจัดมรรคเนี่ยไว้ทีหลังจัดสมาธิไว้ที่หลังมรรคข้อ8โน่นเลยสมาธิเราเริ่มทำ1ถึง7ก่อนแล้วข้อ8มันจะได้เองทำอย่างนี้ไม่ยากนะแล้วปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจนถึงรูปฌานทำได้สบายหมดเลยเข้าได้เลยดิ่งเข้าไปเลยไม่มีการขัดขวางทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาตัวจบแล้วนิวรณ์ห้ามันไม่เหลือแล้วที่เราพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อจะฆ่านิวรณ์ห้านั้นก่อนกามฉันทะเกิดจากอะไรเกิดจากคิดถึงผู้อื่นคิดถึงเพศตรงข้ามพยาบาทเกิดจากอะไรเกิดจากคิดถึงผู้อื่นเหมือนกันทีนมิทะเกิดจากอะไร
เกิดจากการที่เรามากด้วยกิเลสต่างๆเราก็เลยเพียไปหมดเลยแล้วก็จะง่วงคนมีกิเลสนี่ง่วงเยอะนะแต่สำหรับคนหมดกิเลสไม่มีการง่วงเลยพระอรหันต์ไม่ได้หลับเลยพระอรหันต์นอนไหมนอนเหมือนกันหลับเหมือนกันแต่จิตไม่ได้หลับเลยหลับแต่กายซึ่งหลับก็เหมือนตื่นตื่นก็เหมือนหลับเพราะอะไรหมดนิวรณ์พระอรหันต์เหมือนไม่หลับเลยนะแต่ที่เราหลับกันจังเนี่ยกิเลสมันเยอะมันเหนื่อยเลยกายเหนื่อยใจมันก็เลยหลับปุ๋ยแล้วเวลาทำความเพียรโอ้ยจะง่วงเพราะพวกนี้มันนิวรณ์ห้ามันเยอะนะนิวรณ์ห้ามันเยอะแต่เราไปถึงพระนาคาแล้วไม่มีมันไม่มีมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์นะไม่มีนิวรณ์กามรามฉันทะก็หมดพยาบาทก็หมดถีนมิทะก็หมดฟุ้งซ่านก็หมดวิจิกิจฉาก็ไม่เหลือไม่มีตัวขัดขวางเลยจะเข้าสมาธิเหรอเดินทึ่ๆๆเข้าไปเลยจะออกสมาธิเหรอเดินออกมาเลยหาคนขัดขวางสักคนก็ไม่มีหาอารมณ์สักนิดมาขวางก็ไม่มีมันตายหมดแล้วอะแต่เราต้องพิจารณาตัวไปถึงพระอนาคามีก่อนจะลาบไปเลยอันนั้นทำง่ายกว่าเยอะนะไอ้ทำยากๆเนี่ยทำไม่ต้องไม่ทำไม่ต้องมากหรอกนะแต่มาสอนไม่ถึงไม่สอนสมาธิมากไงเพราะว่าวัดเราก็ทำสมาธิกันมาเยอะแยะอยู่แล้วนะแล้วก็มาสอนตรงนี้เลยเพราะว่าสมาธิเราก็ทำมาเยอะแต่ถ้าจะมัวแต่ทำสมาธิอย่างนั้นไม่พิจารณากายมันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรมันไม่ได้ละกิเลสอะไรสมาธิก็แค่พักหน่อยเดี๋ยวเท่านั้นเองนะทำเล็กน้อยนะแล้วก็เราไปทำมากตอนข้างบนนู้นเราจะทำมากขนาดไหนก็ไม่ว่าเมื่อเราทำสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานไม่มีการขัดขวางของใครทั้งสิ้นอารมณ์ไม่มีสักอย่างขัดขวางโล่งโจ่งเข้าง่ายออกง่ายเข้าง่ายออกง่ายจะเข้าเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นแล้วทำให้ชำนาญเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยเราระลึกน้อมใจไประลึกชาติได้น้อมใจไปว่าร่างกายปัจจุบันนี้เราเห็นแจ้งถึงหัวถึงเท้าแล้วนะแต่เราอยากจะรู้ว่าร่างกายในอดีตชาติเรามีกี่ร่างกี่ภพกี่ชาติเขาเรียกว่าคลิกข้อมูลลงไปเหมือนกับเราพิมพ์ตัวหนังสือข้อมูลมาปุ๊บแล้วกดเข้าไปเลยคีย์ข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวมันจะตอบมาปุ๊บ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 มันคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้เห็นภาพเราเกิดมาหลายภพหลายชาติออกมาในจอเลยนั่งดูจอไปภพนั้นเราเกิดอย่างนี้ภพนี้เราเกิดอย่างนั้นคือเราคิดข้อมูลไปเราเข้าสมาธิก่อนเข้าสมาธิแล้วก็ออกสมาธิเข้าสมาธิลึกแล้วเวลาออกมาก็อธิษฐานว่าเราอยากจะรู้ภพชาติขอเปิดให้เราดูหน่อยแล้วจิตมันจะพลิกออกมาเลยพลิกออกมาเลยโอ้ยเราเห็นภพชาติมากมายพระอรหันต์บางองค์เนี่ยระลึกชาติของตัวเองนะคืนเดียวนะ500กับไม่รู้นึกได้อย่างไรคืนเดียวนะ500กับกับหนึ่งเนี่ยนับจำนวนปีไม่ได้อะกับเดียวนี่นะที่บอกว่าเราสร้างกำแพงขึ้นไปเนี่ยสูงน่ะ16กิโลกว้างก็16กิโลหรือเราขุดหลุมก็ดีขุดหลุมลึกไปเนี่ย16กิโลกว้างยาว16กิโลหมดเลยแล้วร้อยปีเนี่ยเอาเมล็ดผักกาดไปโยนใส่เม็ดหนึ่งร้อยปีก็ไปโยนใส่เม็ดหนึ่งจนกว่าเม็ดนั้นจะเต็มหนึ่งกับประมาณหนึ่งกับแต่ถ้า500กับล่ะโยมว่ากี่เม็ดนะแต่พระระลึกชาติได้500กับคืนเดียวปื๊ดนึงรู้เรื่องหมดเลยนะเหมือนเราอัดอะไรนะอัดเสียงอัด HD อัดอะไรนะปื๊ดเดี๋ยวเท่านั้นแหละ
แต่เปิดเนี่ยโอ้โหสองสามวันยังไม่หมดเลยมันย่อข้อมูลเนี่ยยิบเลยมันยิ่งกว่านั้นอีกนะอะไรที่เก็บข้อมูลเราอะนี่เก็บมันถึง500ชะ500กลับอะแล้วก็มาฉายคืนเดียวเนี่ยเห็นหมดอัศจรรย์ไหมโยมเขาเรียกว่าระลึกชาติได้ระลึกชาติตัวเองแล้วเราอยากจะรู้คนอื่นบ้างมองในโลกเนี่ยสำรวจตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกเนี่ยว่าเห็นอยากจะเห็นว่าคนเกิดตายไปไหนเทวดาตายไปไหนเราก็จะเห็นโดยที่พระเจ้าชิพยะจักษุตาทิพย์เห็นคนนี้ตายแล้วไปเกิดตรงนี้คนนี้ตายแล้วไปเกิดตรงนี้เทวดานั้นตายตรงนั้นมาเกิดตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของคนอื่นๆตายล่องลอยกันไปล่องลอยกันมาเกิดตายตายเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณเห็นการจุติของคนอื่นเห็นภพชาติตัวเองแล้วก็เห็นคนอื่นแล้วก็เห็นทั้งหมดว่ามาหลงร่างกายนี่เองทุกคนหลงร่างกายถึงได้เป็นอย่างนี้หลงขันห้านั่นเองเป็นอย่างนี้แต่บัดนี้ขันห้าเราเห็นแจ่มแจ้งแล้วเพราะแจ้งหมดแล้วทั้งตัวเราทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียบร้อยแล้วไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนรูปนี้เราก็เบื่อหน่ายแล้วเราจะเป็นชาติสุดท้ายวิญญาณเราดับหมดแล้วตาก็ไม่ไปวิญญาณหูก็ไม่ไปจมูกและกายใจวิญญาณชั้นนอกเราก็ดับไปแล้ววิญญาณชั้นในก็คือตั้งแต่ปฐมฌานถึงอรูปฌานเป็นวิญญาณชั้นไหนเป็นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นไหนเราก็ดับได้หมดแล้วเพราะนั่นไม่ใช่ของเราสรุปด้วยสติปัญญาของท่านก็รวบรวมสติปัญญาก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชาสามหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเขาเรียกว่าคุณพิเศษอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4เกิดขึ้นเป็นของแถมเขาเรียกว่าคุณพิเศษซึ่งทำหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นของแถมให้สำหรับคนพ้นทุกข์ในทางนี้สามารถระลึกชาติได้สามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้ว่างั้นปัญญามากมายทำได้แต่เวลาคนเหล่านี้นะเวลาทำแล้วไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ไม่อยากให้คนอื่นเห็นไม่อยากให้คนอื่นทราบว่ามีเพราะว่าไม่มีตัวตนไม่มีการโอ้อวดว่าเราจะทำเพื่อใครเพื่ออะไรมักจะปิดบังซ่อนเล้นความสามารถตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าไม่ให้คนอื่นรู้นะเป็นเรื่องที่ชอบความสงบชอบทำตัวแบบยังไงมักน้อยสันโดษวิเวกเหมือนเดิมเขาเรียกว่าไม่หนวกก็เหมือนหนวกไม่ใบก็เหมือนใบรู้ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้รู้ก็เหมือนทำมันไม่รู้นะคนเรานี่ทอมตนนะเรียกไม่มีตัวตนอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามรรคปรากฏว่าเราได้หมดเลยทั้งฌานทั้งญาณฌานก็ได้ญาณก็ได้บางคนบอกเราวิธีพิจารณาร่างกายไม่มีฌานมีอยู่แล้วมีแน่นอนนะไม่ต้องกลัวแล้วทำง่ายด้วยฌานก็ไปทำไม่ยากหรอกถ้าได้เห็นตัวแล้วมันทุกอย่างก็ไม่ยากมันยากที่สุดก็คือเห็นตัวนี่แหละยากที่สุดยากมากมากเลยนะเมื่อได้เห็นตัวแล้วทุกอย่างไม่ยากเลยนะไม่ยากยากมากก็คือการเห็นตัวเองยากที่สุดฉะนั้นทางเส้นนี้จึงเรียกว่ามรรคมีองค์8ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลา เวลาจะละสังขารเนี่ยทำจิตอย่างไรนะทำจิตอย่างไรถ้าเกิดว่าจะละสังขารหมายถึงว่าจะตายพูดง่ายๆนะคืออย่างที่ตมาพูดว่าเวลาคนตายปุ๊บเนี่ยถ้าคิดดีเอาไปเกิดนรกไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าคิดไม่ดีเนี่ยไปลงอบาย4เปรตอสุรกายสัตว์ประจานนรกถ้าคนไหนเข้าฌานตายไปเกิดพรหมโลกแล้วก็อาจจะตกนรกอีก
แล้วก็คนที่ฝึกอย่างนี้เนี่ยเวลาตายเนี่ยทำใจยังไงแล้วเอาใจไว้ตรงไหนสำหรับคนที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยเอาใจไว้ตรงไหนเอาใจไว้ที่กายนี่แหละเวลาจะตายปุ๊บเนี่ยฌานที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดให้ออกซะอย่าไปอยู่ฌานทั้งหมดที่เราเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงอรูปฌานเนี่ยเอาไว้อยู่เอาไว้ทำเอาไว้อยู่ตอนเป็นแต่เวลาเราจะขาดใจเนี่ยให้ออกจากฌานให้หมดให้ได้ออกซะอย่าไปอยู่บางคนบอกว่าเวลาจะตายเข้าฌานตายโอ้โหเขายกย่องกันแล้วดูนะไม่ได้ถ้าเข้าฌานตายไปเกิดไหนพรหมโลกแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นน่ะไม่เข้าฌานเลยไม่เข้าฌานหมายถึงว่าตัวเองไม่มีฌานเหรอมีอยู่แล้วแต่ไม่อาศัยอยู่ออกจากฌานซะมาอยู่ที่ร่างปกตินี่แหละแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยตายลงดูตัวเองไปว่าจะตายตอนไหนตายอย่างไรหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่ตรงไหนดูตัวเองไปเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดก็ทนเอาเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเห็นว่าเจ็บปวดนั้นก็ไม่ใช่ของเราเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่ของเราร่างนี้ก็ไม่ใช่ของเราเจ็บปวดจะเป็นของเราได้อย่างไรฉะนั้นเวลาตายเนี่ยพระอรหันต์จะตายจิตปกตินี่เองไม่เข้าฌานถึงจะมีฌานก็ต้องออกมาซะมาอยู่ภาวะไหนภาวะจิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอย่างเรานี่แหละแต่เห็นกายแจ้งไงแต่เรานี่ไม่เห็นกายเลยมันมืดหมดเลยเวลาเห็นกายไปก็ตายไปเนี่ยพร้อมกับร่างกายไปว่าเราจะตายยังไงก็ดูความตายของเราไปจนถึงเฮือกสุดท้ายแล้วความตายจะแยกจิตเรากับร่างออกจากกันเองตอนนี้เหลือแต่จิตอย่างเดียวไม่มีวิญญาณเหมือนเหลือแต่ข้าวสารอย่างเดียวไม่มีเปลือกแล้วงอกไม่ได้ถ้าสมมติว่าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเข้าฌานอยู่ตายไปเกิดที่ไหนถ้าคนนั้นน่ะพิจารณาร่างกายมาแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดแล้วแต่ทำฌานแล้วเนี่ยก็จะตายเนี่ยอยู่นอกฌานไม่ไหวเจ็บปวดมากร่างกายจะตายเนี่ยมันปวดร้าวไปหมดเนี่ยขอหลบเข้าไปในฌานดีกว่าเพราะอยู่ในฌานแล้วมันไม่ปวดเลยเข้าฌานแล้วก็ตายไปเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะเป็นไม่ได้ไปเกิดสุทธาวาส5เป็นพรหมอยู่สุทธาวาส5ไม่ได้พรหมที่ไปเกิดสุทธาวาส5มาจากตรงนี้หมดเลยไม่ยอมออกจากฌานแล้วเข้าฌานตายเรียบร้อยไม่ถึงพระอรหันต์ได้เพราะปัญญายังไม่เห็นว่าฌานนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเป็นของมารเราทำเราอยู่ได้อาศัยได้ตอนเป็นแต่ตอนตายให้ออกซะเป็นของโลกนี้ไม่ใช่ของเราแต่ปัญญาของคนนั้นยังมองตรงนี้ยังไม่ละเอียดพอก็เลยไปตกอยู่ที่นี่แล้วเข้าฌานมรณภาพไปเกิดที่สุทธาวาสฉะนั้นสุทธาวาสเกิดจากการไม่ออกจากฌานเข้าฌานระดับเลยเพราะเข้าฌานแล้วมันไม่ปวดนี่เวลาเข้าฌานแล้วปุ๊บในร่างกายเจ็บปวดก็ได้หายหมดเลยนะเราจะเอาหายอย่างนั้นน่ะกลับไปเกิดแต่เราจะเอาเจ็บน่ะกลับไม่มาเกิดเป็นนิพพานคนมันแปลกนะแดนที่สบายๆจะเป็นนิพพานนะแต่เจ็บปวดนั่นคือนิพพานทนเอาหน่อยนะคือทนเขารู้ว่าทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ที่พุทธเจ้ากล่าวในสุดท้ายบอกว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่าเวมีเวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีชีวิตเป็นที่สุดเมื่อตายแล้วจักเย็นในโลกนี้ท่านกล่าวอย่างนี้เลยให้มีเวทนาเท่าไหร่ก็ให้มันที่สุดก็ที่สุดไปให้รู้ว่าเป็นที่สุดมีชีวิตอยู่ก็ให้รู้ว่ามีชีวิตไม่มีชีวิตก็ให้รู้แต่เมื่อตายแล้วจักเย็นในโลกนี้คือให้ทนเอาหน่อยแต่เวลาเราเห็นตัวเองมักเต็มเห็นชัดนะค
ความปวดนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งไม่ปวดเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนิ่งได้สงบได้แล้วก็ทนได้แต่ถ้าเราคนเราธรรมดาเนี่ยไม่เห็นแจ้งนี่เต็มร้อยเลยรับเต็มๆเลย เปรียบเหมือนว่า เปรียบเหมือนว่าเรายกหม้อน่ะยกหม้อออกจากเตามาร้อนๆเนี่ย แล้วเรายกหม้อร้อนๆเนี่ย เปรียบเหมือนว่าเรายก เรายกหม้อร้อนๆเนี่ยออกจากเตา แล้วลงมาตั้งพื้นเตาเนี่ยแล้วก็พื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนที่พื้นเตาเนี่ยพื้นเหล็กก็ได้พื้นโลหะก็ได้หม้อที่ร้อนเนี่ยก็ตั้งกับพื้นโดยที่ไม่มีอะไรรองเลยเนี่ยความร้อนของหม้อจะถ่ายไปยังพื้นนี่เต็มๆอันนั้นเหมือนคนที่ปุถุชนธรรมดาที่เจ็บปวดตอนจะตายเนี่ยมันรับเต็มเลยแต่เมื่อถ้าเป็นพระยาเจ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเปรียบเหมือนว่าเรายกหม้อร้อนๆออกมาเนี่ยจะตั้งแล้วเนี่ยแต่เรามีผ้าหนาๆพับแล้วก็วางไว้แล้วก็เอาผ้าเอาหม้อตั้งซึ่งความร้อนของหม้อเนี่ยผ่านไปยังพื้นเตาเนี่ยครึ่งหนึ่งมันจะซอฟลงนะถ้าใครเห็นตัวเองแจ้งความปวดมันจะซอฟลงอย่างน่าอัศจรรย์ทนได้ฉะนั้นพระอรหันต์ได้อยู่ตรงนี้นะพุทธเจ้าบอกมีเวทนาเป็นที่สุดก็มีเวทนาสุดมีชีวิตก็เป็นที่สุดก็ให้เป็นชีวิตสุดตายแล้วจักเย็นในโลกนี้คือทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พ้นละไม่หนีนะถ้าหนีก็ฌานเรียบร้อยหมดสุทธาวาสตนที่นั่นฉะนั้นสุทธาวาสมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้นะฉะนั้นอันนี้คือที่คือคนธรรมดาเวลาจะตายปุ๊บคิดถึงเรื่องใดไปเกิดถึงนั้นแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้คิดถึงใครเลยไม่ได้คิดถึงใครร่างกายของท่านท่านก็เบื่อจิตของท่านจะวอกแวกไปทางไหนก็ไม่มีมานานแล้วถ้าเข้าฌานท่านก็ไม่ได้เข้าท่านก็เลยไม่มีที่เกิดแล้วก็จะไม่เกิดวิญญาณของท่านก็ดับหมดแล้วเวลาตายปุ๊บร่างหยาบนี่ก็ดับร่างละเอียดที่ซ้อนอยู่เนี่ยร่างวิญญาณน่ะมันมาซ้อนกับร่างหยาบเนี่ยตายพร้อมกันกับร่างหยาบนี้ร่างหยาบสลายร่างนั้นก็สลายแต่ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยร่างหยาบสลายแต่ร่างละเอียดไม่สลายเพราะมันเป็นร่างวิญญาณฉะนั้นพระอรหันต์ไม่มีวิญญาณไม่มาเกิดนะอันนี้คือทางพ้นทุกข์ที่เราจะต้องไปตั้งแต่แรกว่าเราคนเราเกิดมาทำอะไรเวลาคิดอะไรแล้วเวลาตายแล้วตายไปไหนแล้วก็ตายแล้วเกิดมาใหม่แต่ทำยังไงให้ตายแล้วไม่เกิดล่ะก็ทำอย่างนี้ก็คืออบรมอริยมรรคทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอก็ต้องมาพิจารณาร่างกายอันนี้สรุปให้ฟังเนาะเวลาจะหมดแล้วเรามาพิจารณาร่างกายจนกว่าเราเห็นแจ้งแล้วก็เบื่อหน่ายร่างกายนี้แล้วก็ทำฌานขึ้นมาเพื่อให้รู้เรื่องภพชาติเท่านั้นเองพอให้รู้เรื่องอภิญญาต่างๆหูทิพตาทิพต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งฌานซะฌานเป็นอุปกรณ์ที่เห็นพวกสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าไม่มีฌานก็เห็นไม่ได้
หลังจากนั้นแล้วนิพพานก็ไม่เอาไปไว้ตรงนั้นแล้วก็เหลือร่างกายสุดท้ายก็รอวันตายหน่อยตายแล้วก็ธรรมชาติก็จะจากกันเองเราก็จะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะว่าไม่ไหวรับภพชาติไม่ไหวตายนี้ก็คือครั้งสุดท้ายวิญญาณก็ดับสนิทแล้วนี่คือพระยาเจ้านะพระยาเจ้าเป็นอย่างนี้นะแล้ววันๆนึงเนี่ยตั้งแต่โสดาบันไปจิตไม่มีอยู่ในโลกใบนี้แล้วตั้งแต่โสดาบันแล้วคือคำว่าโลกใบนี้หมายถึงว่าจิตยังคิดถึงคนนั้นอยู่ยังมีภาพคนนั้นขึ้นมาอยู่นี่อยู่ว่าชื่อว่าอยู่ในโลกอยู่นะแต่ถ้าคนที่ว่าจิตมาอยู่ในโลกคือไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองเหมือนกับว่าคนเนี้ยอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกอยู่ในโลกแต่ไม่คิดเหมือนคนในโลกนี้เลยอยู่ในโลกแต่เขาคิดไปหาคนอื่นแต่คนนี้ไม่คิดถึงใครเขาเรียกว่าน้ำอยู่ใบบัวใบบอนแต่ไม่ติดใบบัวใบบอนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซาบกันฉันใดจิตคนนี้เนี่ยอยู่ในโลกเดินอยู่นั่งอยู่พูดอยู่แต่จิตของท่านก็ไม่อยู่ในโลกนี้อยู่ไหนอยู่แค่ตัวนั่นเองแต่ก็รอวันตายตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็แยกกันอยู่สิเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นไม่มีหรอกพระอรหันต์ท่านอยู่ไหนอยู่นั่นจิตท่านอยู่นั่นหมดเลยแต่บุรุษชนมีไหมเพียบเลยนะตัวอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้อะเล่ร่อนพระเนจรไหนไม่รู้นี่คือปุถุชนแต่พระยาเจ้าก็มาจากปุถุชนนะปุถุชนนี่เองฉะนั้นการพิจารณาตัวมีประโยชน์ยิ่งใหญ่นะการทำสมาธิเป็นแค่ทางผ่านยังไม่จบแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธินั้นอีกทีที่ทางผ่านให้มันยิ่งใหญ่และสุดท้ายก็ละหมดเลยสมาธิก็ไม่เอาไปร่างนี้ก็ไม่เอาไปรูปก็ไม่เอาไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เอาไปคนนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานคือความสิ้นกรรมนะสิ้นพฤติกรรมทุกอย่างนะไม่มีพฤติกรรมทางจิตไม่มีพฤติกรรมทางไหนจิตไม่เกาะเกี่ยวจิตพ้นจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆที่ร้อยรัดมัดจิตนั้นก็สิ้นไปหมดแล้วฉะนั้นพระนิพพานเป็นผู้พ้นจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดนั้นแหละชื่อว่าราคะโทสะโมหะนั่นเองเป็นเครื่องร้อยรัดมัดจิตของคนเราไว้ติดอยู่กับโลกบัดนี้พ้นจากเครื่องร้อยรัดนั้นแล้วคนนั้นชื่อว่านิพพานเพราะนิพพานสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะชื่อว่านิพพานถึงจะจิตจะว่างไม่ว่างไม่รู้แต่สิ้นราคะโทสะโมหะชื่อว่านิพพานหมดคนที่จิตว่างเนี่ยราคะก็มีอยู่มันไม่ได้ว่างทั้งหมดหรอกว่างเป็นบางครั้งโทสะโมหะก็มีเหมือนกันอันนั้นยังไม่ใช่นิพพานนะอย่าคิดว่าจิตว่างเป็นนิพพานนะเขาไม่ได้เอาความว่างวัดเป็นนิพพานเขาวัดที่ราคะโทสะโมหะสิ้นหรือยังถ้าสิ้นก็นิพพานถ้าไม่สิ้นก็นิพพานไม่ได้ฉะนั้นเครื่องร้อยรัดมัดจิตของเราก็คือราคะโทสะโมหะอันนี้แหละเขาเรียกว่านิพพานก็คือนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นจากเครื่องร้อยรัดวันนี้ก็ให้ชื่อธรรมว่าสิ้นเครื่องร้อยรัดนะสิ้นจากเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดกันแล้วกันเอาเครื่องร้อยรัดสั้นๆเนาะเครื่องร้อยรัดบางคนอยากจะรู้ว่าบางครั้งอยากจะรู้ว่าเทศวันนั้นวันนี้ชื่ออะไรนะเครื่องร้อยรัดถ้าคนไหนสิ้นได้ก็คือนิพพานก็คือราคะโทสะโมหะสิ้นก็คือไม่คิดถึงผู้อื่นคิดถึงตัวเองนั่นเองวันนี้ก็เห็นสมควรแก่กาลเวลาเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญเข้าใจไม่สาธุเนี่ยเข้าใจแล้วทำให้ได้นะทำให้ได้